ในสหชาตาธิปติปัจจัยนะครับหยิบองค์ธรรมขึ้นตั้งมีองค์ธรรมอยู่4อย่างด้วยกันองค์ธรรมแรกคือฉันทะองค์ธรรมที่สองคือวิริยะองค์ที่สามองค์ธรรมที่สามคือจิตและองค์ที่สี่คือวิมังสาองค์ธรรมของฉันทะก็ได้แก่ฉันทะเจตสิกวิริยะก็วิริยะเจตสิกองค์ธรรมของจิตก็ได้แก่การสาธิปติชาวนะ52องค์ธรรมของวิมังสาก็ได้แก่ปัญญาเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของเรามีฉันทะวิริยะและวิมังสาอย่างเงี้ยเข้าสู่ความเป็นสังขารขันธ์เมื่อเป็นสังขารขันธ์แล้วจะต้องไปประกอบกับจิตบวกกับเวทนาบวกกับสัญญาแล้วก็บวกกับองค์ธรรมของสังขารขันธ์ที่เหลืออีกจำนวนเท่าไหร่แล้วแต่องค์ธรรมที่เขาเข้าไปประกอบหรือว่าเรามีองค์ธรรมอีกชุดหนึ่งก็คือตัวจิตจิตเป็นวิญญาณขันธ์ดังนั้นวิญญาณขันธ์เวลามีองค์ธรรมเข้าประกอบเข้าประกอบกับเวทนาสัญญาและสังขารเพราะฉะนั้นองค์ธรรม4อันที่ชื่อว่าอธิบดีมี4คือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาเหล่านี้เมื่อเป็นปัจจัยช่วยอุปการะแก่ธรรมที่เกิดพร้อมกับตนได้สองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งเรียกว่านามขันธ์สี่ที่ประกอบฝ่ายที่สองเรียกว่านามขันธ์สามที่ประกอบเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยุบันของสหชาตาธิปติจึงมีสองชุดองค์ธรรมด้วยกันคือนามขันธ์สามหรือนามขันธ์สี่ที่ประกอบถ้ายกฉันทะเป็นปัจจัยองค์ธรรมที่เป็นนามขันธ์สี่ที่ประกอบได้แก่สาธิปติชาวนะ52เวทนา1สัญญา1เจตสิก50ที่ประกอบเว้นฉันทาวิจิกิจฉาถ้ายกเอาตัววิริยะเข้าเป็นปัจจัยสงเคราะห์ที่ชื่อว่าวิริยาธิปติเป็นปัจจัยองค์ธรรมที่เข้าประกอบจะได้แก่สาธิปติชาวนะ52เวทนา1สัญญา1และสังขารขันธ์ไม่ใช่50ฐานทุก48สังขารขันธ์เจตสิก48ที่เหลือนะครับที่เข้าประกอบหรือเรายกเอาปัญญาเป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตนได้แก่สาธิปติชาวนะมีจำนวนทั้งหมด34มีเวทนา1มีสัญญา1แล้วก็มีสังขารขันธ์เจตสิกที่ประกอบอีก35เพราะฉะนั้นตัวที่เป็นองค์ธรรมที่เป็นฉันทะวิริยะและปัญญาเหล่านี้เป็นปัจจัยแล้วจะมีนามขันธ์สี่เข้าประกอบแต่ถ้าเป็นองค์ธรรมที่ชื่อว่าจิตตาธิปติแล้วองค์ธรรมที่เข้าประกอบคือนามขันธ์สามประกอบไปด้วยเวทนาขันธ์หนึ่งคือเวทนาเจตสิกสัญญาขันธ์หนึ่งคือสัญญาเจตสิกแล้วก็เจตสิกที่เหลือที่เข้าประกอบอีก49เว้นวิจิกิจฉาเพราะฉะนั้นองค์ธรรมของตัวปัจจัยธรรมคือฉันทะวิริยะจิตและวิมังสาเหล่านี้เกิดพร้อมกันกับนามขันธ์สี่หรือนามขันธ์สามเนื่องจากตัวที่ชื่อว่าฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเข้าประกอบกับชวนะจิตเท่านั้นดังนั้นธรรมที่เขาเข้าประกอบอยู่ในประวัติการเราจึงได้รูปขันธ์มาอีกหนึ่งรูปถ้ากล่าวถึงในปัญจโวการภูมิเราจะไปบวกกับธรรมที่ชื่อว่าสาธิปติจิตตชรูปจึงเป็นองค์ธรรมของพระบาลีที่มีคำแปล4 ข้อในหนังสือหน้า44นะครับสันธาธิปติวิริยาธิปติจิตตาธิปติวิมังสาธิปติฉันทะสัมปยุตตกานังธรรมานังตังสมุฏฐานานังจะรูปานังสหอธิปติปัจจเยนะปัจจโยฉันทาธิปติเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่สาธิปติชาวนา52เจตสิก50ที่ประกอบกับฉันทาธิปติเว้น3ตัวเว้นออกไปนะครับและสาธิปติจิตตชรูปที่มีสาธิปติชาวนะจิตตุบาทพร้อมด้วยฉันทาธิปติเป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจสหชาตาธิปติปัจจัยดังนั้นตัวเนื้อความและองค์ธรรมเหล่านี้หยิบมาจากคำแปลในนิเทศพระบาลีหมดเลยนะครับพอได้ตรงคำแปลในนิเทศพระบาลีแล้วองค์ธรรมที่เข้าประกอบไม่ยากนะครับเราก็เอาสภาวะที่ได้มาจากคำแปลนั่นแหละ
มาแยกโดยความเป็นกุศลอกุศลและอัพยากตะเพื่อเข้าสู่เนื้อความของตัณหาวาระวิภังนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปองค์ธรรมของสหชาตาธิปติมีองค์ธรรม4อย่างด้วยกันคืออธิบดีตัวที่เป็นปัจจัยมีอธิบดีเพราะฉะนั้นอธิบดีที่ประกอบมีอยู่2ส่วนด้วยกันถ้าเป็นอธิบดีที่อยู่ในกุศลเราเอาตัวที่ชื่อว่าฉันทะวิริยะจิตขอโทษนะครับเขียนใหม่ขอโทษนะครับพอดีมือมันโดนมีดบาดเขียนสวยๆไม่ได้ตัวองค์ธรรมชื่อว่าอธิบดีองค์ธรรมนะครับอธิบดีองค์ธรรมสี่มีฉันทะวิริยะมีตัวจิตแล้วก็มีตัวปัญญาที่เป็นปัจจัยช่วยประการะแก่สาธิปติชาวนะมีจำนวน52มีเจตสิก5ประกอบ51เว้นวิจิกิจฉาแล้วก็สาธิปติจิตตสรูปเราได้องค์ธรรมของตัวปัจจัยและตัวปัจจัยยุบันมาดังนี้นะครับได้มาจากไหนได้มาจากคําแปลในนิเทศพระบาลีนั่นเองนะครับเราจึงบอกเรวา่าจะบในอกตวั่วาองค์ธรรมปิดใหม่ด้วยนะครับเราจึงบอกว่าในตัวองค์ธรรมของตัวปัจจัยธรรมนั้นเมื่อเราหยิบเอาองค์ธรรมที่เป็นฉันทาวิริยะจิตตะและปัญญาเหล่านี้เข้าไปประกอบอยู่ในสาธิปติชาวนะ52เจตสิก51สาธิปติจิตตชรูปให้เราองค์ธรรมเหล่านี้มาแบ่งโดยความเป็นกุศลอกุศลอัพยากตะในฉันทะของเรามีจำนวน52วิริยะมีจำนวน52จิตมีจำนวนสาธิปติชาวนะ52และปัญญามีจำนวน34ที่เข้าไปประกอบกับสาธิปติชาวนะ52สาธิปติชาวนะ52ประกอบกับจิตที่เป็นชาวนะแล้วก็มีองค์ธรรมที่ชื่อฉันทะประกอบได้ด้วยฉันทะประกอบกับจิตได้ทั้งหมด101ดวงเว้นอเหตุกาจิต18โมหะมูลจิต2ดังนั้นชุดแรกขององค์ธรรมที่เข้าประกอบกับฉันทะได้จึงได้แก่อกุศลจิต10เว้นโมหะ2ชุดที่สองที่เป็นกิริยาจิตทันโทษที่เป็นชวนจิตจึงได้เป็นมหากุศลจิต8มหากิริยาจิต8มหาคตะกุศลจิต9มหาคตะกิริยาจิต9มรรคจิต4และผลจิต4รวมได้และรวมแล้วด้วยจิตจำนวน52ดวงที่เรียกว่าสาธิปติชาวนะ52เราจึงเอาองค์ธรรมที่ชื่อว่าสาธิปติชาวนะ52นั้นมาแบ่งจัดกลุ่มใหม่กลุ่มที่1เราจะแบ่งโดยความเป็นกุศลเพราะที่เป็นกุศลจะมีมหากุศลจิต8มหากตกุศลจิต9และมรรคจิต4ตัวปัจจัยยุบันของเรามีตัวกุศลแล้วไปดูว่าตัวที่เป็นปัจจัยฉันทะมีกุศลฉันทะไหมวิริยะมีกุศลวิริยะไหมตัวจิตมีชื่อกุศลจิตอยู่แล้วปัญญามีไหมนะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมที่ชื่อว่ากุศลที่เข้าสู่ความเป็นอธิบดีองค์ธรรมสี่ในตัวที่ความเป็นกุศลขององค์ธรรมสี่ฉันทะมีฉันทะอยู่ด้วยมีฉันทะอยู่จํานวนทั้งหมด21นะครับก็คือฉันทะเจตสิก21ที่ประกอบกับกุศลจิต21เข้าสู่องค์ธรรมที่ชื่อว่าฉันทาธิปติหรือวิริยะที่เข้าสู่ความเป็นกุศลวิริยะประกอบด้วยกุศลวิริยะหรือวิริยะเจตสิกที่ประกอบกับกุศลจิต21ตัวจิตเองคือกุศลจิต21เป็นกุศลจิตกุศลจิตเข้าสู่ความเป็นกุศลจิตตาธิปติหรือในจำนวนจิต17ดวงเว้นทวิเว้น
เว้นญาณสัมมหากุศลญาณะวิปยุตจิตสี่ออกไปนะครับก็จะมีปัญญาด้วยเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นกุศลอธิบดีก็มีนะครับหนึ่งชุดองค์ธรรมกุศลอธิบดีเราเรียกว่ากุศลอธิบดีสี่นะครับกุศลอธิบดีสี่เข้าสู่ความเป็นองค์ธรรมได้เพราะฉะนั้นในตัวกุศลเรามีตัวปัจจัยแล้วเพราะฉะนั้นอธิบดีที่เข้าสู่ความเป็นกุศลอธิบดีมีสี่องค์ด้วยกันตัวปัจจัยยุบานธรรมก็มีตัวที่ชื่อว่ามหากุศลมหากุศลจิต8มหากตากุศล9และมัคคจิต4เข้าสู่ปัจจัยยุบานที่เป็นกุศลได้ตัวสาธิปติจิตตชรูปยังไงก็เป็นอัพยากตะอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราไปดูในส่วนที่เป็นกุศลบ้างดูปัจจัยยุบานที่เป็นอกุศลมีหรือไม่คำตอบคือปัจจัยยุบานธรรมที่เป็นกุศลมีนะครับคือตัวที่ชื่อว่าอกุศลจิต10เว้นโมหะมูลจิต2ดังนั้นเมื่อเราไปดูตัวที่เข้าสู่ความเป็นอกุศลองค์ธรรมของสหชาตาธิปติที่เข้าเป็นอกุศลฉันทะต้องตัดออกทันทีเนื่องจากว่าอกุศลจิต10เหล่านี้นะครับอ๋อมีทันทีนะครับมีฉันทะมีวิริยะมีจิตตะเนื่องจากว่าเราตัดไอ้โมหะทิ้งไปแล้วนะครับโมหะไม่ประกอบกับตัวที่ชื่อว่าโมหะไม่ประกอบกับตัวที่ชื่อว่าโมหะมูลจิตประธานโทษฉันทะไม่ประกอบกับจิตที่ชื่อว่าโมหะมูลจิตสองนะครับเพราะฉะนั้นตัวอกุศลมีฉันทะตรงฉันทะอยู่นะครับตัววิริยะก็มียิ่งโทสะจิตโมหะโลภะจิตวิริยะจิตในการทํามีเยอะนะครับองค์ประโยคะในการทําโทสะเกิดได้ทุกฐานของปานาติบาตก็ได้อทินาทานก็ได้กามเมสุมิจฉาจารได้หมดเลยนะครับองค์ธรรมที่เราเรียนแล้วในประโยคะโทสะเป็นมูลเหตุและโลภะเป็นมูลเหตุของการทำให้เกิดการล่วงศีลห้าได้หมดเลยเนื่องจากว่าเขามีองค์ประโยคะที่รุนแรงนะครับตัวจิตเองชื่อว่าจิตตาธิปติแต่ปัญญาไม่เข้าประกอบอยู่ในองค์ธรรมที่ชื่อว่าอกุศลเพราะฉะนั้นเราต้องตัดปัญญาทิ้งไปดังนั้นเมื่อเรากล่าวถึงความเป็นอกุศลของอธิบดีองค์ธรรมแล้วจะเหลือแค่สามเท่านั้นปัญญาไม่เข้าประกอบแล้วนะครับหรือว่าเราหยิบเอาตัวองค์ธรรมอื่นที่เป็นอัพยากตะธรรมที่เป็นอัพยากตะก็ยังมีอยู่คือมีมหากิริยาจิตแปดมหากตกิริยาเก้าและผลจิตสี่เหล่านี้เมื่อเป็นปัจจัยบันที่เข้าสู่ความเป็นอัพยากตะแล้วเราก็ไปดูว่าตัวอธิบดีที่เข้าสู่ความเป็นอัปตะอัพยากตะมีหรือไม่เพราะฉะนั้นเมื่อกล่าวถึงองค์อธิบดีที่เป็นอัพยากตะที่เข้าไปประกอบอยู่ในมหาวิปากจิตแปดมหาวิปากจิตมหาคตากิริยาเก้าหรือผลจิตสี่เหล่านี้องค์ธรรมที่ชื่อฉันทะก็ประกอบด้วยวิริยะก็ประกอบด้วยตัวจิตก็ประกอบด้วยตัวปัญญาก็มีนะครับตัวปัญญาก็มีเราจึงได้องค์ธรรมที่ชื่อว่ากุศลอธิบดีมีองค์ธรรมสี่อกุศลอธิบดีมีองค์ธรรมสามอัพยากตะอธิบดีมีองค์ธรรมสี่นะครับปัจจัยยุบันมีทั้งนามก็มีเพราะฉะนั้นนามที่เป็นอกุศลก็มีนามที่เป็นกุศลก็มีนามที่เป็นอัพยากตะก็มีนอกจากนั้นตัวองค์ธรรมที่เป็นสาธิตปฏิชาวนะเกิดได้ในปัญจโวการภูมิได้ทั้งหมดเขาจึงสามารถยังให้เกิดความเป็นอัพยากตะธรรมของสาธิปติจิตตชรูปปรากฏเกิดขึ้นกับองค์ธรรมที่เป็นสาธิปติชาวนะ52ทั้งหมดไม่มีเหลือนะครับองค์ธรรมใดเป็นชาวนะจิตองค์ธรรมนั้นสามารถเกิดได้ในปัญจโวการภูมิได้ทั้งหมดไม่มีตัวเว้นนะครับเพราะฉะนั้นชาวนะจิตเกิดขึ้นคราวใดเกิดได้ในปัญจโวการภูมิทุกครั้งเนื่องจากว่าองค์ธรรมที่เป็นชาวนะจิตมุ่งหมายเอาธรรมที่เกิดได้ในกามภูมิเป็นหลักเพราะจิตละเอียดนะครับจิตวิจิตนั่นเองจิตวิจิตตัวที่ทําให้จิตวิจิตคือชาวนะจิตนะครับเพราะฉะนั้นชาวนะจิตที่เกิดได้ในกามภูมิย่อมยังให้เกิดจิตตชรูปเกิดขึ้นพร้อมกันเขาหมดเลยไม่มีตัวไหนเว้นนะครับดังนั้นเราจึงได้โครงสร้างขององค์ธรรมที่เป็นปัจจัยเข้าสู่ความเป็นติกบททั้งสามคือกุศลก็มีอกุศลก็มีและอัพยากตะก็มีนะครับขอหยิบเอาตัวองค์ธรรมที่เป็นบทแรกคือกุศลบทมาเป็นตัวตั้ง
ดังนั้นเวลาที่เรากล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่าตัณหาวาระวิภังเราต้องทำสี่อย่างอย่างที่หนึ่งเราต้องตั้งชื่อขึ้นมาสี่ชื่อชื่อที่หนึ่งชื่อของปัจจัยธรรมจะลงท้ายด้วยคำว่าบทชื่อที่สองชื่อของปัจจัยวิบากธรรมลงท้ายด้วยอวสานะส่วนที่เหลือลงชื่อที่สามคือตัวปัจจัยและปัจจัยวิบากอย่างนี้เราเรียกว่าวิธีพระบาลีจากนั้นคำขยายของชื่อของวิธีพระบาลีเราเรียกว่าอนุวาทพระบาลีเราต้องเรียกชื่อสี่ชื่อนั้นออกมาให้ได้ก่อนครับว่าชื่อที่จะตั้งขึ้นมีสี่ชื่อมีอย่างไรอย่างที่สองที่จําเป็นจะต้องทําก็คือจะต้องจําแนกเอาบทที่อยู่ในวิธีพระบาลีที่เป็นหัวใจของการเรียนของเรานี้มาตั้งโดยความเป็นกัตตุบทส่วนหนึ่งสัมปทานบทส่วนหนึ่งกัลยาณบทส่วนหนึ่งและกิริยาบทส่วนหนึ่งนอกจากนั้นเอาตัวกัตตุบทและสัมปทานบทมาดูความสัมพันธ์กันว่าเกิดได้ในการไหนเกิดได้ในภูมิใดเกิดได้กับบุคคลใดและเกิดได้ในวิถีใดแค่นี้การหาจำแนกของตัวที่ชื่อว่าปัญหาวาระวิภังก็หัวใจก็มีเท่านี้นะครับส่วนที่สามคือสุทธะสังคยาวาระคือเอาวิธีพระบาลีมานับว่ามีกี่ประเภทนอกนั้นก็เป็นปัจจยสภาคะซึ่งง่ายนะครับเพราะฉะนั้นไม่ยากแล้วตัวที่เป็นปัญหาวาระวิภังเรียนง่ายเข้าใจง่ายเรียนเยอะสอบนิดเดียวนะครับไม่ค่อยจะมีองค์ธรรมให้สอบเรามาดูตัวที่เป็นกุศลเป็นหลักนะครับหยิบเอากุศลอธิบดีเราบอกแล้วว่าตัวกุศลอธิบดีมีองค์ธรรมสี่มีองค์ธรรมสี่คือฉันทะวิริยะจิตและวิมังสาคือปัญญาเอาตัวมหากุศลจิตขึ้นตั้งนะครับมีองค์ธรรม8ดวงในตัวมหากุศลจิตเขาแบ่งออกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่หนึ่งฉันทะก็ประกอบได้วิริยะก็ประกอบได้จิตก็ประกอบได้วิมังสาก็ประกอบได้เพราะซ้ายเป็นสัมเป็นญาณสัมปยุตดังนั้นฝ่ายซ้ายจะมีองค์อธิบดีสี่ก็ประกอบได้แต่ฝ่ายขวาเป็นวิปเป็นญาณสัมเป็นญาณวิปยุตจิตต้องขาดปัญญาไปเนื่องจากปัญญาไม่ประกอบกับวิปจะได้องค์อธิบดีสามที่เข้าประกอบกับตัวมหากุศลญาณวิปหรือว่าเรากล่าวถึงธรรมที่ชื่อมหาคตากุศลเก้าในตัวมหากตากุศลเก้าย่อมมีอินทรีย์อธิบดีเข้าประกอบอยู่ทั้งหมดสี่องค์หมดเลยเนื่องจากว่าบุคคลใดจะต้องทําฌานบุคคลนั้นจําเป็นจะต้องมีปัญญาเจ็ดสิกเข้าประกอบเราจึงได้องค์ธรรมของตัวกุศลอธิบดีมาทั้งหมดสี่องค์ที่เข้าประกอบอยู่ในมหากตจิตจากนั้นในตัวมรรคจิตสี่ในมรรคจิตสี่เป็นมรรคย่อมมีปัญญาย่อมมีฉันทะด้วยย่อมมีวิริยะด้วยย่อมมีจิตด้วยเพราะฉะนั้นครั้งที่เป็นกุศลอินทรีย์เข้าประกอบอยู่ในธรรมทั้งหมดเราเรียกเขาว่าฉันโทษครั้งที่เป็นกุศลอธิบดีเข้าประกอบกับจิตทั้งหมดเราเรียกเขาว่ากุศลอธิบดีแต่ถ้าเป็นอกุศลอธิบดีที่เข้าประกอบกับมรรคจิตเราเปลี่ยนชื่อของเขาทันทีเลยว่าเป็นกุศลอธิบดีก็ได้หรือเป็นกุศลอิทธิบาทก็ได้อิทธิบาทจึงประกอบอยู่ในมรรคจิตสี่เท่านั้นนะครับมาในโพธิปักขิยธรรมที่เราเคยเรียนแล้วในชั้นจุลโทนั่นเองนะครับองค์ธรรมใดเป็นอธิบดีเมื่อประกอบอยู่ในมรรคจิตเปลี่ยนอธิบดีเหล่านั้นเป็นอิทธิบาททันทีเพราะเป็นองค์แห่งความสําเร็จในการทํามรรคให้เกิดขึ้นของบุคคลดังนั้นอธิบดีมีสี่อิทธิบาทก็มีสี่เมื่อเข้าไปประกอบอยู่ในมรรคจิตสี่แล้วองค์กุศลอธิบดีก็มีสี่เหมือนกันนะครับดังนั้นตัวกุศลอธิบดีเราจึงเห็นองค์ธรรมสองชุดองค์ธรรมด้วยกันคือกุศลอธิบดีสี่ที่ประกอบอยู่ในกุศลญาณสัมปยุตจิต17กับกุศลอธิบดีสามเวนปัญญาที่เข้าประกอบอยู่ในมหากุศลญาณวิปยุตจิตสี่เราจึงเรียกเขาว่าเป็นกุศลอธิบดีสามหรือสี่กุศลอธิบดีสามหรือสี่เนื่องจากว่าตัวประกอบไม่เท่ากันนะครับ
เมื่อเป็นกุศลที่ดีเป็นองค์ธรรมที่เป็นนามธรรมหมดเลยเวลาเข้าประกอบก็จะเข้าประกอบกับองค์ธรรมที่เป็นนามขันธ์สามหรือสี่เหมือนกันนะครับแต่ในหนังสือเราไม่แยกให้นะครับว่าเป็นกุศลในประดีสามหรือสี่เราใช้คําว่ากุศลในประดีอย่างใดอย่างหนึ่งตัวองค์ธรรมที่เข้าประกอบเป็นปัจจัยเราจึงตั้งชื่อของปัจจัยธรรมขึ้นก่อนเนื่องจากว่าเขาเป็นกุศลปัจจัยธรรมจึงชื่อว่ากุศลบทกุศลเป็นปัจจัยให้ลงท้ายด้วยคําว่าบทชื่อกุศลบทตัวที่เป็นปัจจัยบันเหล่านี้เป็นกุศลจิตต้องลงท้ายด้วยอาวาสานะเพราะกุศลจิตเข้าสู่ติกาบทที่ชื่อกุศลธรรมาบทที่ชื่อจึงชื่อว่ากุศลปทาวสานะมีปัจจัยให้ลงท้ายด้วยคำว่าบทมีปัจจัยบันให้ลงท้ายด้วยคำว่าอาวาสานะเราจึงได้ชื่อบทชื่อกุศลบทตัวปัจจัยบันเป็นภาษาบาลีหมดจึงอ่านว่ากุศลปทาวสานะจากนั้นเอาตัวปัจจัยและตัวปัจจัยบันมาแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกันชุดแรกเรามีปัจจัยบันที่ลงท้ายด้วยความเป็นกุศลเราจะได้องค์ธรรมชุดแรกมาเป็นกุศลเป็นปัจจัยกุศลเป็นปัจจัยบันจากนั้นเดี๋ยวเราก็มีคําขยายพอเป็นกุศลเรามีหลักอยู่แล้วว่าถ้าเป็นปัจจัยมันมี4ทางเท่านั้นกุศลชื่อกุศลามาบวกกับคําว่าอธิปติเพราะตัวกุศลอธิปติจะชื่อกุศลาธิปติเป็นนามขันธ์พระพุทธเจ้าไม่สนเลยว่าเป็นนามขันธ์อะไรเรียกชื่อเดียวเท่านั้นสัมปยุตตกานังขันธานังสัมปยุตตขันธ์นั่นเองนะครับสัมปยุตตกานังขันธานังเพราะฉะนั้นตัวที่เป็นชื่อที่เรียกสี่ชื่อไม่ยากนะครับกําหนดได้โดยความเข้าใจแต่นอกจากตัวกุศลที่เป็นปัจจัยกุศลที่เป็นปัจจัยยุบันแล้วคราวใดที่เป็นชวนะจิตเกิดขึ้นคราวนั้นชวนะจิตเหล่านั้นสามารถเกิดได้ในปัญจโอกาสภูมิหมดเลยไม่มีเหลือดังนั้นทุกครั้งที่จิตเหล่านี้เกิดขึ้นจะยังให้เกิดรูปขันธ์เกิดตามหนึ่งรูปตัวจิตที่เป็นชวนะจิตเกิดได้ในประวัติการเท่านั้นเราจึงได้สหชาตะธรรมที่เกิดพร้อมกันกับสหชาตะปัจจัยมาหนึ่งองค์ธรรมสหชาตะธรรมคือสหชาตะรูปสหชาตะรูปที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับสหชาตะปัจจัยมีสองรูปเท่านั้นรูปที่หนึ่งคือจิตตชรูปที่เกิดขึ้นในประวัติการรูปที่สองคือปฏิสนธิกรรมมชรูปที่เกิดตรงปฏิสนธิการดังนั้นตัวองค์ธรรมของรูปขันธ์ที่เกิดพร้อมกันกับจิตเหล่านี้ด้วยความที่เป็นชวนะจิตเกิดขึ้นได้ในประวัติการเท่านั้นเราจึงเรียกเขาว่าเป็นกุศลสาธิปติจิตตสรูปกุศลสาธิปติจิตตสรูปเราจึงได้รูปที่ชื่อว่ากุศลสาธิปติจิตตสรูปที่เกิดพร้อมกันกับกุศลในเทพดีสามหรือสี่เมื่อเราจะต้องมาเรียกชื่อสี่ชื่ออันได้แก่บทที่เป็นปัจจัยธรรมนั้นเราจึงตั้งชื่อเขาอย่างเดิมปัจจัยลงท้ายด้วยบทชื่อกุศลบทปัจจัยบันธรรมเปลี่ยนทางไปแล้วเนื่องจากว่าเราใช้กุศลสาธิปติจิตตชรูปเป็นตัวปัจจัยบันดังนั้นกุศลสาธิปติจิตตชรูปเหล่านี้มาตีความโดยความเป็นติกาบททั้งสามชื่ออัพยากตะเราจึงเอาคําว่าอาวสานะมาต่อท้ายกับอัพยากตะบทได้ชื่อพระบาลีว่าอัพยากตะปทาวสานะในกุศลบทจากนั้นก็ใส่วิธีพระบาลีให้เขาเอากุศลเป็นปัจจัยเอาอัพยากตะเป็นปัจจัยบันกุสโลธรรมโมอัพยากตะสะธรรมสะจากนั้นขยายตัวกุศลในเทพดีชื่อกุศลาธิปติอัพยากตะเป็นจิตตชรูปพระพุทธเจ้าเรียกชื่อเดียวเท่านั้นจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังจิตตชรูปเลยจิตตะสมุฏฐานานังรูปานัง
เพราะฉะนั้นชื่อสี่ชื่อที่ประกอบอยู่ในสหชาตชาติง่ายนะครับไม่ยากเลยเรียนได้ความเข้าใจหยิบเอาพระบาลีมันซ้ํากันหมดนะครับเหตุปัจจัยเป็นอย่างไรปัจจัยอื่นๆก็เป็นอย่างนั้นหมดไม่มีตัวใหม่นะครับเหมือนกันหมดเลยเมื่อเราได้สี่ชื่อแล้วเราก็ไปหาความสัมพันธ์ของตัวปัจจัยและปัจจัยยุบานธรรมนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูตัวปัจจัยและปัจจัยยุบานธรรมที่เข้าสู่ความเป็นสหชาตธรรมเกิดขึ้นพร้อมกันนั้นกุศลทฤษฎีสามหรือสี่ที่ชื่อกุศลบทเหล่านี้นอกจากจะเกิดพร้อมกันกับรูปอย่างเดียวนอกจากจะเกิดพร้อมกันกับนามอย่างเดียวแล้วกุศลทฤษฎีสามหรือสี่เหล่านี้ยังสามารถเกิดพร้อมกันกับนามรูปได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นเราหยิบเอาธรรมที่ชื่อว่ากุศลจิต21พร้อมกันกับกุศลสาธิปติจิตถัสสรูปมาในคราวเดียวกันเป็นปัจจัยยุบานธรรมที่เกิดพร้อมกันกับกุศลทฤษฎีสี่หยิบเอาความสัมพันธ์อย่างนี้มาตั้งชื่อสี่ชื่อชื่อที่หนึ่งเป็นกุศลทฤษฎีเราก็เอาตัวกุศลนะเข้าสู่ความเป็นดีกับบทลงท้ายด้วยคำว่าบทจึงชื่อกุศลบทตัวปัจจัยยุบานมีทั้งนามมีทั้งรูปนามนั้นเป็นนามขันธ์ที่ประกอบกับตัวปัจจัยยุบกับตัวปัจจัยรูปนั้นได้แก่กุศลจิตตชรูปเราจึงได้ตัวปัจจัยยุบานสองทางกุศลก็มีชื่อกุศลอัพยากตะกุศลาพยากตะบทปทาวสานะในกุศลบทจากนั้นก็มาแสดงโดยความเป็นวิธีพระบาลีกุศลเป็นปัจจัยกุศลและอัพยากตะเป็นปัจจัยยุบันกุศโลธรรมโมกุศลสัจจะอัพยากตะสัจจะธรรมสะจากนั้นก็ใส่คําขยายให้เขาไปคำขยายก็ง่ายๆไม่มีการเปลี่ยนรูปเลยเนื่องจากกุศลเราก็เรียกเขาว่ากุศลาธิปติกุศลาธิปติตัวปัจจัยยุบันกุศลชื่อสัมปยุตตกานังขันธานังไปบวกกับกุศลจิตตชรูปจิตตสมุฏฐานานังรูปานังทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดนะครับในสหชาตชาติเล็กเนื้อความองค์ธรรมจึงไม่ยากนะครับง่ายนิดเดียวกําหนดง่ายด้วยเราจึงได้วาระที่เกิดขึ้นกับกุศลบทมาสามวาระเราเรียกว่ากอไก่ปัจจัยธรรมที่เข้าสู่ความเป็นกุศลคือกุศลบทในกุศลบทนั้นมีทั้งหมดสามวาระด้วยกันวาระที่หนึ่งคือกุศลเป็นปัจจัยกุศลเป็นปัจจัยยุบันในวาระที่สองคือกุศลเป็นปัจจัยอัพยากตะเป็นปัจจัยยุบันในวาระที่สามคือกุศลเป็นปัจจัยกุศลและอัพยากตะธรรมเป็นปัจจัยยุบันเงื่อนไขในการออกสอบคือเขาจะถามเราว่าเงื่อนไขที่หนึ่งในแต่ละปัจจัยนั้นมีกี่บทกี่วาระนี่เราได้มาหนึ่งบทแล้วคือกุศลระบทมีทั้งหมดสามวาระคือหนึ่งกุสองกุอับสามกุอับเงื่อนไขที่สองคือเขาจะให้หาองค์ธรรมของตัวกุศลที่เป็นปัจจัยกุศลที่เป็นปัจจัยยุบันอัพยากตะที่เป็นปัจจัยยุบันให้ใส่ตัวองค์ธรรมเข้าไปง่ายไม่ยากนะครับกําหนดได้ไม่ยากอันนั้นเป็นเงื่อนไขที่สองในการหาในตัวข้อสอบเงื่อนไขที่สามคือให้หยิบมาจําแนกเลยหยิบบทใดบทหนึ่งมาตั้งชื่อสี่ชื่อแล้วก็จําแนกบททั้งสองอย่างแล้วก็แสดงองค์ธรรมออกมาให้หมดเลยนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในบริบทของกุอับนะครับดังนั้นเนื้อความในการออกสอบไม่ยากนะครับตีโดยความเข้าใจได้อ่านนักศึกษาเปิดหนังสือไปที่หน้า236นะครับเปิดหนังสือไปที่หน้า236ไปที่หน้า236ดูปัญหาวาระวิพังแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยหน้า236เราจะเห็นชื่อขึ้นมาสี่ชื่อนะครับชื่อที่หนึ่งคือชื่อของปัจจัยธรรมลงท้ายด้วยคำว่าบทชื่อที่สองคือชื่อของปัจจัยยุบานธรรมลงท้ายด้วยอาวาสานะจากนั้นหยิบบทคือปัจจัยกุศลหยิบบทคือปัจจัยยุบันคือกุศลมาตั้งเป็นวิธีพระบาลีใส่นามสกุลให้เขาสองนามสกุลนามสกุลที่หนึ่งคือธรรมโมที่เป็นปัจจัยนามสกุลที่สองคือธรรมสะที่เป็นปัจจัยยุบันจากนั้นหยิบธรรมโมที่พระพุทธองค์ทรงตั้งขึ้นมาขยายความ
ในอนุวัฒนพบาลีกุสโลธัมโมโดนขยายความด้วยกุศลาธิปติกุศลที่เป็นปัจจัยบันโดนขยายความด้วยคำว่าสัมปยุตตานังขันธานังเป็นอย่างนี้หมดทุกปัจจัยนะครับไม่ยากเลยไปดูอันที่หนึ่งนะครับก็กุศลบทมีปัจจัยบันเป็นกุศลกุศลปทาวสานะในกุศลบทวิธีพระบาลีกุสโลธัมโมกุสลสะธัมมสะสหชาตาธิปติปัจเจนะปัจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยคือใส่เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ตรงไหนตกคือใส่คือไปเลยคือช่วยอุปการะแก่กุศลธรรมด้วยอำนาจสหชาตาธิปติปัจจัยอนุวาทะพระบาลีกุศลาธิปติสัมปยุตตกานังขันธานังสหชาตะปัจเจนะปัจโยกุศลอธิบดีเป็นปัจจัยคือใส่คือเข้าไปเลยนะครับไม่ผิดคือช่วยอุปการะแก่นามขันธ์สี่หรือสามที่ประกอบกับกุศลอธิบดีนั้นด้วยอำนาจสหชาตาธิปติปัจจัยในตัวที่เป็นกุศลนามขันธ์สี่เราทราบแล้วนะครับถ้าหยิบเอาตัวจิตยกจิตเป็นปัจจัยแล้วเขาจะประกอบกับนามขันธ์สามเท่านั้นหรือยกเอาตัวฉันทะวิริยะและตัวปัญญาเป็นปัจจัยเขาจะประกอบกับนามขันธ์สี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวองค์ธรรมจึงได้นามขันธ์สามหรือนามขันธ์สี่นะครับนามขันธ์สามคือยกเอาตัวจิตคือจิตตาธิปติได้แก่กุศลจิต21เป็นปัจจัยจะมีนามขันธ์สามประกอบหรือว่าถ้าเรายกฉันทะวิริยะและปัญญาเป็นปัจจัยแล้วจะมีนามขันธ์สี่ที่เป็นกุศลอธิบดีเข้าประกอบในตัวอธิบดีองค์ธรรมเราจะกล่าวถึงการเกิดขึ้นของอธิบดีองค์ธรรมที่เกิดพร้อมกันกับตัวจิตเวลาเกิดพร้อมกันกับตัวจิตเราต้องเรียกเอาองค์ธรรมที่เป็นสหชาตชาติว่าถ้าเป็นกุศลอธิบดีคือฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาเหล่านี้เข้าชื่ออุปการะแก่นามขันธ์สามหรือนามขันธ์สี่ที่ประกอบแล้วปัจจัยสงเคราะห์ในสหชาตชาติได้จํานวนกี่ปัจจัยวิธีการก็คือตั้งสามแถวห้าตอนขึ้นเหทิ ตัวคำสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะสหชาตะกรรมะวิปากะนามะอาหาระสหชาตินทริยะชาณะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตะวิปยุตตะสหชาตถิและสหชาตะวิกตะมีองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยสงเคราะห์ที่เป็นปัจจัยประธานคือสหชาตาธิปติเมื่อเรากล่าวถึงสหชาตาธิปติแล้วสหชาตาชาติใหญ่ย่อมเข้าทั้งหมดสหชาตาชาติกลางนามเป็นปัจจัยกุศลเป็นปัจจัยนามเป็นปัจจัยบันปัจจัยสงเคราะห์ที่เข้าได้อีกสองปัจจัยคืออัญญมัญญาและสัมปยุตตะเมื่อกล่าวถึงฉันทะเป็นปัจจัยแล้วสหชาตาชาติเล็กมีสหชาตาธิปติเท่านั้นที่เข้าได้พอเข้าถึงวิริยะมีสองปัจจัยคือมีวิริยินทรีย์และสัมมาวายามะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอินและมรรคเข้าประกอบกับองค์ธรรมที่ชื่อว่าอธิบดีได้เมื่อกล่าวถึงจิตจะได้อีกสองปัจจัยคือมีองค์ธรรมที่เป็นวิญญาณอาหารที่เข้าสู่ความเป็นอธิบดีส่วนหนึ่งคือนามอาหารปัจจัยแล้วกล่าวถึงมนินทรีย์ที่เข้าถึงความเป็นอธิบดีได้ส่วนหนึ่งเราจึงได้อาหารมาด้วยหนึ่งปัจจัยพอกล่าวถึงธรรมที่ชื่อว่าปัญญาใจสิ่งจะทําให้เกิดอโมหะเหตุที่เชื่อเหตุปัจจัยมาด้วยเพราะฉะนั้นธรรมที่เป็นปัจจัยไปช่วยอุปการะแก่ตัวปัจจัยบันที่เป็นกุศลเหมือนกันนะครับองค์ธรรมสงเคราะห์จะได้มาทั้งหมด11ปัจจัยเพราะฉะนั้นเมื่อเราหยิบเอาตัวที่ชื่อว่า กุศลอธิบดีเป็นปัจจัยไปช่วยประการะแก่กุศลจิต21และเจตสิกที่ประกอบแล้วปัจจัยสงเคราะห์จะได้สหชาตาชาติใหญ่มา4
สหชาตชาติกลางมีอัญญมัญญะและสัมปยุตตะและสหชาตชาติเล็กที่เข้าได้มาอีกจำนวนทั้งหมด7ปัจจัยคือเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยตัวเองคือสหชาตาธิปติมีนามอาหารมีสหชาตินแล้วก็มีมรรคปัจจัยเข้ามาได้ห้าปัจจัยนะครับปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้จึงได้มาทั้งหมด11ปัจจัยนั่นเองนะครับบวกกับสหชาตาชาติเล็กอีก5ปัจจัยเพราะฉะนั้นกุเป็นปัจจัยกุเป็นปัจจัยยุบันจะได้มา5ปัจจัยได้มาทั้งหมด11ปัจจัยนะครับคือองค์ธรรมสงเคราะห์ที่เป็นตัวประธานคือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะนามอาหาระสหชาตินทริยะฌานมัคคะสัมปยุตตะสหชาตติและสหชาตะอวิคตะนะครับที่เป็นอย่างนี้เรามีหลักการอยู่ว่าในอธิบดีตามปกติแล้วถ้าเรายกทิเป็นปัจจัยเราจะได้สหชาตชาติใหญ่เข้าประกอบ4อยู่แล้วสหชาตชาติกลาง4ตามสมควรสหชาตชาติเล็กเข้า5รวมแล้วปัจจัยสงเคราะห์ของเราจะได้13นะครับเราเคยมีตัวหลักการว่าปัจจัยสงเคราะห์เต็มๆเท่าไหร่ถ้าเราลบ2วอออกไปวอที่1ชื่อวอวิปากปัจจัยวอที่สองคือวอวิปยุตตาปัจจัยเพราะฉะนั้น13ลบ2วอปัจจัยสงเคราะห์จะต้องได้ทั้งหมด11ปัจจัย11เนี่ยเรายกเอาความเป็นกุเป็นปัจจัยได้11ทันทีนะครับปัจจัยสงเคราะห์เต็มเต็มเท่าไหร่ลบ2วอคือวอวิบากและวอวิปยุตตาปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้จะได้11พอดีซึ่งตรงกันกับที่เราหาแบบนี้เป๊ะๆเลยนะครับว่าถ้าเป็นปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้ในสหชาตชาติแล้วหยิบเอาปัจจัยเต็มๆที่ได้ตามสมควรมาลบ2วอออกปัจจัยสงเคราะห์ที่ได้เราจะได้มาทั้งหมด11ปัจจัยทันทีนะครับดังนั้นในตัวกุศลบทเรามี3วาระคือกุเป็นปัจจัยช่วยกุอย่างหนึ่งกุเป็นปัจจัยช่วยอับอย่างหนึ่งและกุเป็นปัจจัยช่วยกุอับเราทราบมาแล้วว่าตัวปัจจัยสงเคราะห์ได้ทั้งหมด11วิธีการคือให้ลบ1หมดคือลบ10และ9เพราะนั้นกุเป็นปัจจัยกุเป็นปัจจัยยุบันได้11กุเป็นปัจจัยอัพยากตะเป็นปัจจัยยุบันได้10กุเป็นปัจจัยกุอับเป็นปัจจัยยุบันได้9นะครับใช้หลักการได้เนื่องจากว่าเวลาที่เขาถามในตัวข้อสอบเขาถาม3อย่างนะครับที่เขาจะถามในข้อสอบถามอย่างที่1ถามบทและวาระอย่างที่2ถามองค์ธรรมเลยองค์ธรรมของปัจจัยองค์ธรรมของปัจจัยอธิบายแล้วก็ได้อำนาจปัจจัยกี่ปัจจัยนะครับองค์ธรรมอย่างนี้ถ้าเรามีหลักการแบบนี้เราไม่ต้องมานั่งคิดใหม่นะครับเราใช้ปัจจัยเต็มๆลบ2วอไปเลยจะเป็นกุทันทีนะครับจากนั้นในอย่างที่3เขาหยิบอาวาระเดียวเท่านั้นนะวาระใดวาระหนึ่งให้เราจําแนกนึกเพราะฉะนั้นตัวคําตอบและคําถามที่อยู่ในปัญหาวาระวิภังจึงไม่ยากนะครับถ้าเข้าใจไม่ยากเข้าใจได้อย่างเดียวเท่านั้นแหละคือจําคําแปลในบทปัจจยนิเทศให้ได้นะครับถ้าเราท่องคำแปลในบทปัจจยนิเทศได้ตรงนี้หมูเลยไม่ต้องดูหนังสือเลยแม้แต่ที่เดียวนะครับแต่ถ้าตรงนั้นยังไม่ได้ตรงนี้ก็ท่องหมดนะครับอย่างที่บอกนะครับเรียนปฐาน เข้าใจท่องน้อยไม่เข้าใจท่องหมดท่องหมดไปเลยนะครับเพราะองค์ธรรมจึงได้ดังนี้มาดูในการจําแนกและดูเนื้อความของเรานะครับในตัวกุศลบทมีอยู่3วาระด้วยกันวาระที่1คือกุเราจึงต้องตั้งชื่อบทที่ชื่อกุศลบทขึ้นหนึ่งอันที่สองก็ตั้งเป็นตัวปัจจัยยุบันลงท้ายด้วยอวสานะจึงชื่อกุศลปทาวสานะในกุศลบทมาตั้งเป็นวิธิภาบาลีคือกุศโลธรรมโมกุศลสะธรรมสะจานะนุวาทภาบาลีคือคําขยายของคําว่ากุศโลธรรมโมและคําขยายของคําว่ากุศลสะธรรมสะมีตัวขยายว่ากุศลาธิปติสัมปยุตตานังขันธานังนะครับชื่อสี่ชื่อผ่านนะครับไม่ยากนักศึกษากำหนดเอาเองได้นะครับไปดูการจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมหยิบเอาตัววิธิภาบาลีมาจำแนกเป็น4บทเราบอกแล้วว่ามีตัวบังคับคือตัวที่เป็นกุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทมันหายไปเห็นไหมครับ
กุสโลธัมโมเป็นกัตตุบทต้องแทรกเข้ามานะครับตัวบังคับกุสโลธัมโมเป็นกัตตุบทกุสลสะธัมมสะเป็นสัมปทานบทสหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นกรณบทและปัจจโยเป็นนามกิริยาเป็นกิริยาบทในหนังสือเขาไม่เขียนให้แล้วนะครับต้องแทรกเข้าไปนะครับใส่อย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องใส่เนื้อความเต็มเต็มมันจะมีอยู่สามส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นบังคับส่วนที่สองสีชมพูเป็นสำนวนนะครับเป็นสำนวนเพราะฉะนั้นต้องใส่สำนวนกุสโลธัมโมเป็นกัตตุบทต้องใส่สำนวนแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่สีชมพูเป็นสำนวนต้องลากไปให้หมดนะครับเวลาเขียนในข้อสอบกุสโลธัมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่สีฟ้าหามาเติมกุศลอธิบดีสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะปัญญาที่ในกุศลจิต21และจิตตาธิปติคือกุศลจิต21คำว่าเป็นปัจจัยต้องตัดทิ้งนะครับใส่เข้ามาโดนตัดคะแนนเนื่องจากว่ามันผิดจากหลักการนะครับมันผิดจากเงื่อนไขของเนื้อความผิดจากรูปแบบขององค์ธรรมและเนื้อความไม่ได้ใส่แบบนี้ต้องตัดทิ้งเพราะฉะนั้นสีเหลืองเป็นตัวบังคับสีชมพูเป็นสำนวนที่ต้องเอามาใส่แล้วก็สีฟ้าต้องหามาเติมนะครับมีสามที่นะครับสีเหลืองคือตัวบังคับสีชมพูต้องเป็นสำนวนต้องแทรกเข้าไปสีฟ้าต้องหามาเติมคิดออกมาได้นะครับต้องเขียนอย่างนี้หมดนะครับถ้านอกจากนี้มันโดนเวลาตรวจอาจารย์ที่ท่านตรวจข้อสอบท่านเคร่งครัดนะครับในการจําแนกนะครับอาจารย์กอบการเป็นคนตรวจเพราะฉะนั้นถ้าผิดจากตรงนี้ท่านตัดคะแนนเลยนะครับสีเหลืองต้องเป็นตัวบังคับสีชมพูเป็นสำนวนต้องแทรกเข้ามาด้วยนะครับสีฟ้าหามาเติมต้องเติมตามหนังสือแบบนี้แหละนะครับให้พิจารณาวิธีการดําเนินตัวเนื้อความของตัวปัจจัยธรรมนะครับเขาจะแยกจิตตาธิปติไปต่างหากนะครับให้ใช้เนื้อความนี้กับทุกบทให้ใช้เนื้อความนี้กับทุกบทที่จะประกอบอยู่ในการจําแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวไปบทที่สองเขาเปลี่ยนแล้วนะครับเนื้อความเปลี่ยนถ้าเป็นกุศลที่เป็นปัจจัยที่ชื่อกุศลอธิปดีให้ใช้องค์ธรรมแบบนี้หมดกุศลอธิปดีสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะปัญญาที่ในกุศลจิต21และจิตตาธิปติคือกุศลจิต21นะครับต้องใช้อย่างนี้เดี๋ยวผ่านไปอันนึงเราจะเห็นแล้วนะครับว่าเขาจะรวมไม่รวมนะครับให้ใส่แบบนี้จากนั้นบทที่สองกุศลสะธรรมสะต้องมีตัวบังคับสีเหลืองเป็นสัมปทานบทแล้วก็มีตัวสัมสีชมพูเป็นสำนวนต้องแทรกมาแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันองค์ธรรมได้แก่จากนั้นสีฟ้าต้องหามาเติมกุศลนามขันธ์สี่หรือสามกุศลนามขันธ์สี่หรือสามที่ประกอบกับกุศลอธิบดีคำว่าเป็นปัจจยุบันธรรมตัดทิ้งนะครับผิดหลักผิดเงื่อนไขของการหาองค์ธรรมและสำนวนในการเขียนนะครับกุสโลธัมโมเป็นกัตตุบทสีเหลืองๆบังคับต้องเติมเข้ามาจากนั้นก็มีสำนวนตามลงไปคือแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่กุศลอธิบดีสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะปัญญาที่ในกุศลจิต21และจิตตาธิปติคือกุศลจิต21กุศลสะธรรมสะเป็นสัมปทานบทสีเหลืองๆเป็นบังคับต้องใส่เข้าไปสีชมพูเป็นสำนวนแสดงให้รู้ถึงปัจจยุบันองค์ธรรมได้แก่สีฟ้าหามาเติมกุศลนามขันธ์สี่หรือสามที่ประกอบกับกุศลอธิบดีแล้วหามาแล้วได้เต็มเต็ม13ลบ2วอได้11สหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นกรณบทสีชมพูเป็นสำนวนแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยสีฟ้าหามาเติมทั้ง11ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือสีฟ้าหามาเติม11คือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะนามะอาหาระสหชาตินทริยะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตติ
สหชาตะวิคตะต้องเติมด้วยคำว่าเหล่านี้นะครับมีสำนวนสีชมพูสีเหลืองห้ามขาดนะครับเวลาให้เขียนองค์ธรรมเข้าไปในการตอบนะครับไม่ว่าจะให้เขียนแค่บทเดียวจงเขียนเฉพาะตัวกรณบทสีเหลืองก็ห้ามขาดสีชมพูก็ห้ามขาดนะครับห้ามใส่ตัวปัจจัยสงเคราะห์ลงไปตรงๆนะครับโดนตัดคะแนนเลยเวลาที่เขามีตัวให้แสดงเนื้อความของปัญหาวาระวิภังในส่วนของการจำแนกต้องใส่ให้หมดนะครับสีเหลืองตัวบังคับสีชมพูเป็นสำนวนต้องใส่มาด้วยสีฟ้าหามาเติมไม่มันถูกต้องตามนี้นะครับดังนั้นตัวที่เป็นกรณบทต้องมีคำว่าเหล่านี้หมดนะครับเหล่านี้ต้องตกท้ายด้วยเหล่านี้ปัจจโยเป็นกิริยาบทต้องใส่สำนวนลงไปด้วยแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตะจากนั้นก็ไปจำแนกโดยการภูมิบุคคลวิถีใช้หลักการเลยเหมือนเดิมนะครับเป็นชวนาจิตประวัติการแน่นอนเป็นนามอย่างเดียวจตุปัญจกถ้าเป็นกุศลได้47ถ้าเป็นตัววิถีไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะลงใน3 วิถีตรงนี้เราพูด4 วิถีคือว่าโดยการเป็นไปในประวัติการว่าโดยภูมิเป็นไปในจตุโอการภูเหมือนกันถ้าคอยจำแนกต้องดึงเนื้อความไปนะครับสีเหลืองเป็นตัวบังคับสีเหลืองเป็นตัวบังคับสีฟ้าหามาเติมให้มันถูกต้องเท่านั้นเองว่าโดยการเป็นไปในประวัติการว่าโดยภูมิเป็นไปในจตุโอการภูมิปัญจโอการภูมิว่าโดยบุคคลเป็นไปในปุถุชน4 อริยะบุคคล7เป็นพระอรหันต์ว่าโดยวิถีเป็นไปในปัญจทวารวิถีกามชวนะมโนทวารวิถีฌานวิถีมัคควิถีจบเป็น1 ชุดได้ดังนี้นะครับกุศลเป็นปัจจัยกุศลเป็นปัจจัยวิบัติได้ดังนี้นะครับจากนั้นไปดูในอวสานะที่2มีปัจจัยวิบัติเป็นกุศลจิตตชรูปเพราะกุศลที่เป็นปัจจัยมีอัพยากตะชื่อกุศลจิตตชรูปเพราะกุศลจิตตชรูปเราเกิดจากธรรมที่ชื่อว่าชาวนะจิตชาวนะจิตเป็นการเสพอารมณ์บ่อยๆเมื่อเราเสพอารมณ์บ่อยๆหมายความว่าการเกิดขึ้นของจิตตุบาทที่ชื่อวิถีเกิดขึ้นติดต่อกันมากๆวิถีนะครับมากมากวิถีเราเรียกว่าเสพวิถีแล้วเสพบ่อยๆคือมีมากกว่า1 จิตตขณะมีหลายๆจิตตขณะเราเรียกการเสพอารมณ์อารมณ์มีที่เกิดกับจิตมีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเวลาจิตใดก็ตามรับอารมณ์รับได้อย่างเดียวเท่านั้นรับรูปเป็นอารมณ์ก็ต้องระบุลงไปรูปที่เป็นอารมณ์นั้นคือรูปอะไรลบนามเป็นอารมณ์ก็ต้องระบุลงไปว่านามที่เป็นอารมณ์นั้นคือเป็นนามธรรมประเภทไหนเพราะฉะนั้นจิตรับอารมณ์ทีละคราวเวลาเสพบ่อยๆหมายความว่าจิตรับอารมณ์เหมือนกันแต่รับหลายๆคราวเกิดหลายๆจิตตขณะเราจึงเรียกเขาว่าเป็นชาวนะที่เสพบ่อยๆเวลาเสพบ่อยๆมีอาจแตกต่างกันกับตัวจิตตชรูปที่ทําให้เกิดขึ้นในปัญจโวการภูมิเนื่องจากว่าจิตตชรูปเราแบ่งออกเป็น7 ประเภทด้วยกันจิตตชรูปที่เป็นจิตตชรูปสามัญเป็นต้นจิตตชรูปที่เกี่ยวกับการหัวเราะร้องไห้จิตตชรูปที่เกี่ยวกับการตั้งมั่นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าจิตตชรูปทั้ง7 อย่างนั้นมันมีตัวอัตที่แสดงโดยจิตที่แตกต่างกันอย่างเช่นการเกิดขึ้นของปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจะไม่มีจิตตชรูปแต่มีกามชรูปเกิดพร้อมกันกับเขาได้ปฐมภวังค์ดวงที่1ที่เรียนมาแล้วปีที่แล้วจะได้จิตตชรูปมา1 รูปชื่อว่าจิตตชรูปสามัญสําหรับโอปปาติกะกําเนิดจิตตชรูปสามัญเหล่านี้เป็นจิตตชรูปที่ชื่ออัตสุทัฏฐกัคคลาคือหายใจเข้าหายใจออกเป็นต้นนะครับงั้นจิตตชรูปที่ชื่อจิตตชรูปสามัญเกิดพร้อมกันกับถมภวังค์อย่างนี้เป็นจิตตชรูปสามัญทันทีพอคนเกิดมาแล้วผ่านไปจิตขณะถ้าเป็นโอปปาติกะมีการเคาะหายใจเกิดขึ้นมีการสูดหายใจเข้าไปนะครับตรงภวังคจิตดวงที่1ตรงลมหายใจที่สูดเข้าหรือลมหายใจที่ทอดออกมาเหล่านั้นเราเรียกว่าเป็นจิตตชรูปสามัญเพราะฉะนั้นจิตตชรูปสามัญที่เกิดขึ้นกับปฐมภวังค์ไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าจุดมุ่งหมายของผู้กระทําการหายใจเข้าหายใจออกนั้นนะเป็นทุกข์เป็นสุขมีเวทนาที่ดีหรือเป็นเวทนาที่ไม่ดีบอกไม่ได้เลยนะครับเนื่องจากภวังค์เป็นจิตที่ไม่ต้องพะวงเกิดขึ้นแล้วเลือกไม่ได้ปฏิสนธิจิตเป็นดวงไหนภวังค์ก็เป็นดวงนั้น
ไม่มีผู้รู้ได้ด้วยนะครับผู้ที่จะไปรู้ว่าภวังค์ของคนอื่นเป็นอย่างไรมีคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้านะครับต้องส่องกระแสมหากรุสมหากิริยาญาณสัมปยุตจิต4ส่งสิ่งที่ชื่อว่าอาสยานุสยญาณปีที่แล้วที่เราเรียนแล้วนะครับธรรมจักขุต้องส่งเข้าไปถึงจะรู้ว่าจิตตสรูปของบุคคลนั้นประกอบด้วยเวทนาอะไรนะครับเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้กําเนิดของสัตว์ได้ทั้งหมดนะครับคือโปรดสามารถจะโปรดเวไนยสัตว์นะครับอาสยานุสยญาณมีทั้งหมด2 อย่างเพราะฉะนั้นตัวที่ชื่อว่าจิตตสรูปสามัญเกิดขึ้นกับภวังคจิตอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าแต่จิตตสรูปที่เกิดขึ้นกับอกุศลจิตเป็นต้นอย่างเช่นถ้าเรายกเอาโลภะมูลจิต8ดวงใดดวงหนึ่งเกิดขึ้นถ้าโลภะมูลจิต8ดวงนี้มีเวทนาเป็นโสมนัสเราจะเห็นรูปของบุคคลที่ยิ้มขึ้นมาหรือบุคคลที่หัวเราะออกมานะครับหัวเราะออกมาจิตตสรูปแห่งการยิ้มและจิตตรูปแห่งการหัวเราะสามารถระบุถึงเวทนาที่เกิดพร้อมกันกับเขาได้เวทนาที่เกิดขึ้นพร้อมกันกับจิตและสามารถส่องแสดงโดยความเป็นรูปยิ้มก็ดีเป็นรูปหัวเราะก็ดีหรือตัวโทสะมูลจิตปิดหมายด้วยนะครับหรือตัวโทสะมูลจิตที่มีรูปร้องไห้ของบุคคลตัวโทสะมูลจิต ที่ส่องแสดงตัวโทมนัสสเวทนาของบุคคลนั้นผ่านรูปที่เกิดการร้องไห้นะครับผ่านรูปที่เกิดการร้องไห้เกิดขึ้นแบบเนี้ยรูปที่สามารถส่องแสดงเวทนารูปที่สามารถส่องแสดงเจตนาอย่างเช่นการเดินการเหินรูปนั้นชื่อว่าวิญญาติรูปนะครับมีรูปที่ชื่อว่าวิญญาติรูปวินแปลว่ารู้นะครับรู้ทําให้เกิดการรู้เกิดขึ้นแล้ววิญญาติรู้สองประกอบไปด้วยกายวิญญาตและวจีวิญญาตเวลามีการเคลื่อนไหวอย่างเช่นชี้มือชี้ไปตรงไหนสามารถสื่อสารกับบุคคลได้ว่าเราต้องการที่จะชี้มือไปที่ทิศทางใดหรือเรากำลังสื่อสารกันโดยคำพูดคือวจีวิญญาตสามารถที่จะระบุวัตถุประสงค์ของผู้พูดได้ดังนั้นชาวนะจิตที่เสพอารมณ์หลายๆครั้งมุ่งหมายในการสื่อความให้ผู้ที่รับสารผู้ที่เกิดรับอารมณ์จากเสียงของเราก็ดีรับอารมณ์จากการเคลื่อนไหวของเราก็ดีรู้ว่าจิตตสรูปของเรานั้นน่ะมุ่งหมายให้มีวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นจิตตสรูปที่ชื่อว่ากุศลสาธิปติจิตตสรูปจึงมุ่งหมายให้เกิดการเข้าใจว่าเวทนาก็ดีวัตถุประสงค์ของผู้สื่อสารหรือว่าตัวปัจจัยหรือผู้ที่กําลังพูดกําลังกระทําเหล่านั้นน่ะมีลักษณะของการพูดและการกระทําอย่างไรนะครับดังนั้นจึงมีคําขยายของคําว่ากุศลสาธิปติจิตชรูปออกมาโดยความเป็นวิญญาติรูปสองนั่นเองนะครับคือกายวิญญาตและวจีวิญญาตเกิดขึ้นกับปัจจัยเดียวเท่านั้นที่ในสหชาตาธิปติปัจจัยมีคําขยายของตัวกุศลสาธิปติจิตตชรูปว่าเป็นกายวิญญาตและวจีวิญญาตปัจจัยอื่นๆไม่เรียกแบบนี้เลยนะครับมีปัจจัยเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นกําหนดได้เลยอะไรที่เรียกน้อยๆอะไรที่เป็นตัวเฉพาะออกข้อสอบบ่อยนั่นเองนะครับเพราะตัวที่เป็นปัจจัยคือตัวอัพยากตะธรรมคือกุศลสาธิปติจิตตชรูปจะมีคําขยายด้วยวิญญาติรูปสองนะครับเพราะว่าเป็นชวนะจิตมีการส่องแสดงมีการสื่อความให้เกิดความเข้าใจในตัวเนื้อความของผู้พูดที่ต้องการที่จะทําให้ผู้รับฟังหรือผู้ที่เห็นการกระทําเหล่านั้นเข้าใจว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการสื่อสารอย่างไรนั่นเองนะครับเราทราบดีแล้วว่าอัพยากตะธรรมที่เกิดพร้อมกันกับกุศลชื่อสหชาตธรรมมีรูปเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่ากุศลเกิดในประวัติการเราจึงได้รูปที่ชื่อจิตตชรูปมาเมื่อกี้เราหาตัวปัจจัยสงเคราะห์ได้11พอเป็นกุไปช่วยอับเหลือแค่10เท่านั้นเนื่องจากว่า10ปัจจัยมาจากสหชาตชาติใหญ่4สหชาตชาติกลางที่เข้าได้คือสหชาตวิภเท่านั้นรูปเป็นปัจจัยรูปนามเป็นปัจจัยรูปเป็นปัจจัยยุบันนามช่วยรูปสหชาตวิภเข้าได้อันสามหายไปทันทีเนื่องจากว่าถ้าเป็นหัวใจเท่านั้นอัญญมัญญะเข้าได้พอเป็นจิตตชรูปอัญญมัญญะหายไปเลยนะครับ
สัมปยุตตะนามช่วยนามไม่สามารถจะเข้าได้ไปบวกกับสหชาตะชาติใหญ่ห้าปัจจัยสงเคราะห์จึงได้สิบนั่นเองนะครับใช้วิธีการลบหนึ่งลบหนึ่งเอาเราไปดูเนื้อความของวิธีพระบาลีนะครับคือกุศลที่เป็นปัจจัยอัพยากตะที่เป็นปัจจัยบันกุศโลธรรมโมอัพยากตะสะธรรมสะสหชาตาธิปติปัจจเยนะปัจจโยกุศลธรรมเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่พยากตะธรรมด้วยอำนาจสหชาตาธิปติปัจจัยพระพุทธองค์ทรงขยายคำว่ากุศโลธรรมโมผ่านภาษาบาลีว่ากุศลาธิปติอัพยากตะสะธรรมสะเรารู้องค์ธรรมแล้วคือกุศลจิตตะชะลูกจึงชื่อว่าจิตตะสมุฏฐานานังรูปานังไม่เปลี่ยนรูปเลยนะครับกุศลจิตตะชะลูกก็ใช้คํานี้อกุศลจิตตะชะลูกก็ใช้คํานี้จิตตะสมุฏฐานานังรูปานังสหชาตาธิปติปัจจเยนะปัจจโยจากนั้นไปเข้าสู่การจําแนกบทจําแนกบทและแสดงองค์ธรรมจําแนกบทและแสดงองค์ธรรมมีอยู่สามส่วนส่วนที่หนึ่งคือสีเหลืองๆบังคับต้องใส่ลงไปเพราะฉะนั้นเอาวิธีพระบาลีมาจําแนกคือกุสโลธัมโมต้องใส่เป็นกัตตุบทแล้วก็มีสำนวนแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อัพยากตะสักก็เหมือนกันมีตัวบังคับเป็นสัมปทานนบทใส่สำนวนลงไปแสดงให้รู้ถึงปัจจัยุบันองค์ธรรมได้แก่พอเป็นกัลยาณบทก็มีตัวบังคับสหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้หามาเติมนะครับที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือต่อท้ายด้วยคำว่าเหล่านี้นะครับมีสีเหลืองๆบังคับสีชมพูเป็นสำนวนต้องใส่เข้าไปด้วยส่วนสีฟ้าฟ้าหามาเติมว่าสิบปัจจัยมันคืออะไรบ้างนะครับสิบปัจจัยจากนั้นอันสุดท้ายคือบทสุดท้ายคือปัจจโยเป็นกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตาสีเหลืองบังคับต้องใส่ไปขาดไม่ได้เมื่อมีบังคับแล้วต้องใส่สำนวนตามลงไปด้วยสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีสีฟ้าฟ้าต้องหามาเติมให้มันถูกต้องนั่นเองนะครับเอาไปดูการจำแนกบทจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมในวิธีพระบาลีกุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่ใส่อย่างนี้ลงไปได้ศูนย์คะแนนนะครับใส่อย่างนี้ลงไปได้ศูนย์คะแนนทันทีเนื่องจากว่าถ้าใส่ตัวปัจจัยธรรมต้องไม่เอากุต้องไปหยิบเนื้อความของกุมาใช้นะครับกุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่กุศลอธิปดีสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะปัญญาที่ในกุศลจิต21และจิตตาธิปติคือกุศลจิต21ต้องใส่องค์ธรรมเต็มๆแบบนี้นะครับถ้าไปใส่อย่างนี้แสดงว่าเราทุจริตลอกหนังสือแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าไม่จําไม่ได้หรอกว่าจะต้องใส่แบบนี้นะครับท่องแบบเดียวไปเลย ท่องแบบเดียวไปเลยนะครับในกุแล้วก็ใช้กับทุกบทที่เป็นกุศลทั้งหมดนะครับเนื่องจากอย่างนี้มันสอดเจตนาในการทุจริตเปิดหนังสือนะครับเนื่องจากว่าไม่มีใครจําได้หรอกว่าบทนี้จะต้องมาย่อแบบนี้นะครับดังนั้นเราจึงได้ตัวองค์ธรรมที่เป็นปัจจัยคือกุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่ไปใช้เนื้อความที่อยู่ในกุศลอธิปดีสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะปัญญาที่ในกุศลจิต21และจิตตาธิปติคือกุศลจิต21อัพยากตัสสะธรรมสะเป็นสัมปทานบทให้กำหนดแบบนี้นะครับเราบอกแล้วว่าจิตที่เกิดขึ้นโดยความเป็นชาวนะเกิดขึ้นที่เดียวเท่านั้นที่จะมีเนื้อความแบบนี้นะครับเกิดขึ้นที่ในสหชาตาธิปติเท่านั้นเนื่องจากว่ามีคำว่ากายวิญญัติและวจีวิญญัติเพิ่มเข้ามาปัจจัยบันได้แก่กุศลสาธิปติจิตตชรูปให้ใส่สำนวนอย่างนี้ลงไปด้วยคือมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญัติวจีวิญญัติเป็นต้นเป็นปัจจัยบันธรรมต้องตัดทิ้งนะครับใช้ไม่ได้ต้องใส่สำนวนของเขาเข้าไปนะครับอัพยากตัสสะธรรมสะเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยบันองค์ธรรมได้แก่กุศลสาธิปติจิตตชรูป
มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญาตวจีวิญญาตเป็นต้นจะต้องมีสองคำนี้แหละเกิดขึ้นปัจจัยเดียวกำหนดเลยคำว่าจิตตชรูปที่เกิดขึ้นในสหชาตาธิปตินั้นจะต้องเรียกเขาว่ากุศลสาธิตจิตตกุศลสาธิปติจิตตชรูปอกุศลสาธิปติจิตตชรูปและตัวสำนวนเขาจะต้องมีคำว่ากายวิญญาตและวจีวิญญาตเป็นต้นใส่เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อความจึงได้แก่กุศลสาธิปติจิตตชรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญาตวจีวิญญาตเป็นต้นได้มาทั้งหมด10ปัจจัย10ปัจจัยก็ใช้วิธีการตั้ง3แถว5ตอนที่พระอาจารย์พาสอนมานะครับเอทิสหะอนิจกัมปาหาอิมชานมัคสัมวิปทิอาจากนั้นตัวปัจจัยที่เป็นประธานคือทิจะมีสหชาตะชาติใหญ่เข้าหมดเลย4ปัจจัยคือสนิทิอะปัจจัยกลางที่เขาได้มีปัจจัยเดียวเท่านั้นคือวิปยุตตะนอกนั้นยังมีสหชาตะชาติเล็กเข้าได้อีก4คือเหหาอินมัคได้มาทั้งหมด10ปัจจัยนะครับถ้าเราเข้าใจเราหาได้ทันทีนะครับแล้วตัวปัจจัยสงเคราะห์ได้10สหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง10ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะสหชาตานิสยะนามะอาหาระสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตะวิปปยุตตะสหชาตถิสหชาตะวิคตะเหล่านี้ต้องเติมคำว่าเหล่านี้เข้าไปด้วยเหล่านี้ปัจจโยเป็นกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตะว่าโดยการภูมิบุคคลก็แบ่งเป็นสองส่วนเหมือนกันสีเหลืองๆบังคับต้องใส่เข้าไปหมดนะครับสีฟ้าหามาเติมมีรูปเป็นปัญจโวการภูมิเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันหมดว่าโดยการเป็นไปในประวัติการว่าโดยภูมิเป็นไปในปัญจโวการภูมิว่าโดยบุคคลเป็นไปในปุถุชน4อริยะบุคคล7เว้นพระอรหันต์ว่าโดยวิถีเป็นไปในปัญจทวารวิถีกามชวนะมโนทวารวิถีฌานวิถีมรรควิถีจบในชุดที่2คือกุเป็นปัจจัยอเป็นปัจจัยบันกุศลที่เป็นปัจจัยมี3ทางทางที่3คือกุศลเป็นปัจจัยธรรมมีปัจจัยวิบากธรรมคือกุศลนามขันธ์คือกุศลจิต21ด้วยที่บวกกับกุศลสาธิปติจิตตสรูปด้วยเราจึงได้บทที่เป็นปัจจัยวิบากที่ลงท้ายด้วยอวสานะมาชื่อว่ากุศลาพยากตะปทาวสานะในกุศลบทจากนั้นเอามาใส่วิธีพระบาลีกุศโลธรรมโมมีบวกแปลว่าจักมีบวกแปลว่าจักมีสองกุมีกุแม้อับมีสององค์ธรรมก็เป็นสองจักมีสามองค์ธรรมก็เป็นสามจักมีสี่องค์ธรรมก็เป็นสี่จักนะตามหลักพระบาลีเลยนะครับกุสโลธรรมโมกุสลสัจจะอัพยากตสัจจะธรรมสัจสหชาตาธิปติปัจจเยนะปัจจโยอนุวาทพระบาลีกุศลที่เป็นปัจจัยพระพุทธองค์ส่องขยายด้วยความเป็นกุศลธิบดีชื่อกุสลาธิปติกุศลนามขันธ์เรียกอย่างเดียวอกุศลนามขันธ์เรียกอย่างเดียวอัพยากิริยานามขันธ์เรียกอย่างเดียวหมดเรียกว่าสัมปยุตตกานังขันธานังอัพยากตะเป็นกุศลสาธิปติจิตตชรูปไอ้กุศลอกุศลวิบากกิริยาจิตตชรูปก็เรียกอย่างเดียวเหมือนกันหมดจิตตสมุฏฐานานันจะรูปานังอนุวาทพระบาลีจึงมีชื่อว่ากุศลาธิปติสัมปยุตตกานังขันธานังจิตตสมุฏฐานานันจะรูปานังสาธิปติสหชาตาธิปติปัจจเยนะปัจจโยกุศลอธิปดีเป็นปัจจัยคือช่วยอุปการะแก่นามขันธ์สี่หรือสามที่ประกอบกับกุศลอธิปดีนั้นและช่วยอุปการะแก่รูปซึ่งมีกุศลอธิปดีเป็นนามขันธ์สี่เป็นสมุฏฐานด้วยอำนาจสหชาตาธิปติปัจจัยจากนั้นไปจำแนกบทเหมือนเดิมสีเหลืองบังคับ
สีชมพูสำนวนสีฟ้าหามาเติมในข้อที่หนึ่งต้องไม่เอากูกูมาใช้นะครับเนื้อความตรงนี้ต้องใช้ของกูกูหมดใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับกุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่กุศอกุศลอธิบดีก็ย้อนไปตรงที่ใช้กูกูอกุศลอธิบดีสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะปัญญาที่ในกุศลจิต21และจิตตาธิปติคือกุศลจิต21กุศลสัจจะอัปยากตสัจจะธรรมสัจเป็นสัมปทานบทเอาทั้งสองส่วนเลยคืออกุศลด้วยปัจจัยบันจึงได้แก่กุศลนามขันธ์สี่หรือสามที่ประกอบกับอกุศลกับที่ประกอบกับกุศลอธิบดีและกุศลสาธิปติจิตตเชิญรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญาตวจีวิญญาตเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนื้อความที่เขาให้ใส่มาหนังสือเขาใส่มาย่อๆนะครับใส่อย่างนี้ไม่พอนะครับใส่อย่างนี้ไม่พอเนื่องจากท่องที่เดียวที่ในบทที่เราผ่านมาก็เอาที่ที่เราท่องมาแล้วนั่นแหละใส่เนื้อความลงไปนะครับถ้าใส่อย่างนี้เนื้อความไม่ครบนะครับถือว่าโดนตัดคะแนนแน่นอนเวลาที่เราจําแนกบทกุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่กุศลอธิบดีสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะปัญญาที่ในกุศลจิต21และจิตตาธิปติคือกุศลจิต21กุศลสัจจะอัพยากตสัจจะธรรมสัจเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยุบันองค์ธรรมได้แก่กุศลนามขันธ์สี่หรือสามที่ประกอบกับกุศลอธิบดีและกุศลสาธิปติจิตตเชรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญาณวจีวิญญาณเป็นต้นอย่างนี้ได้มาทั้งหมด9ปัจจัยนะครับเหมือนเดิมนะครับต้องใส่ตัวบังคับใส่สำนวนแล้วก็เนื้อความทั้งหมดสหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นการณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง9ที่เข้าช่วยประการะในคราวเดียวกันคือก็จะได้ส่วนที่เป็นสหชาตาชาติใหญ่4สหชาตาชาติเล็กมา5กลางเข้าไม่ได้เลยแม้แต่ปัจจัยเดียวนะครับเพราะเขาติดองค์ธรรม9คือสหชาตาธิปติเหตุสหชาตะสหชาตะนิสยะนามะอาหาระสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตะติสหชาตะวิคตะเหล่านี้ปัจจโยเป็นนาเป็นกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตาว่าโดยการภูมิบุคคลวิถีว่าโดยการเป็นประวัติการแน่นอนเนื่องจากว่าเป็นชวนาจิตว่าโดยภูมิมีรูปเป็นปัญจโวการภูมิด้วยความที่เป็นกุศลบุคคลได้สี่เจ็ดเป็นวิถีได้เป็นปัญจทวารวิถีกามชวนะมโนทวารวิถีฌานวิถีและมัคควิถีนะครับในหนังสือเขาใช้คําว่าเหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนกันกับวิธีพระบาลีข้างต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากล่าวถึงคําเหล่านี้ในหนังสือเวลาเราเรียนต่อไปในปัจจัยอื่นเขาจะย่อหมดเลยนะครับย่อให้เหลือแค่สองสามบรรทัดแค่นี้แหละเราต้องเข้าใจว่าเราต้องหยิบเอาโครงสร้างของแต่ละปัจจัยใส่เข้าไปนะครับปัจจัยแรกๆที่เราเรียนยังเห็นเนื้อความเยอะๆนะครับเดี๋ยวปัจจัยหลังๆจะไม่เห็นเลยนะครับไปอาหารก็ดีไปอินทรีย์ไปมรรคมันจะไม่เหลือนะครับจะหายไปหมดเลยเนื้อความก็ไม่ใส่ให้เพราะว่าอนุมานว่านักศึกษาต้องเข้าใจแล้วเนื่องจากว่าเขาไม่ยากนะครับเพราะกุศลบทจบลงดังนี้นะครับไปดูปัจจัยที่เป็นอกุศลเมื่อกี้เราหาแล้วว่าอกุศลองค์อธิบดีมี3เท่านั้นเนื่องจากวิมังสาธิปติไม่มีนะครับตัวอกุศลชื่อว่าอกุศลบทก็มีปัจจัยยุบันธรรม3ทางเหมือนกันเราจึงได้อกุศลอธิบดีนะครับที่มีทั้งหมด3เท่านั้นเองเป็นปัจจัยยกจิตไปช่วยนามขันธ์3ยกฉันทะและวิริยะไปช่วยนามขันธ์4เพราะนั้นอาวาสานะอันหนึ่งอันที่หนึ่งก็เป็นอกุศลเป็นปัจจัยยุบันมีชื่อว่าอกุศลปทาวสานะในอกุศลบทจากนั้นเอาปัจจัยและปัจจัยยุบันธรรมมาแสดงความสัมพันธ์ต่อกันมีอากุเป็นปัจจัยอากุเป็นปัจจัยยุบันจึงชื่อว่าอากุสโลธรรมโมอากุสลสะธรรมัสสะพระพุทธองค์ทรงขยายคําว่าอากุสโลธรรมโมด้วยคําว่าอากุสลาธิปติเห็นไหมครับไม่ยากเลยเมื่อกี้เป็นกุศลาธิปติเพราะเขาชื่อกุสโลธรรมโมตอนนี้ชื่ออากุสลาธิปติเพราะเขาชื่ออากุสโลธรรมโมธรรมัสสะของเราได้แก่อากุศล10ดวงอากุศลนามขันธ์พระพุทธองค์เรียกอย่างเดียวเท่านั้นแหละว่าสัมปยุตตกานังขันธานังเราจึงได้พระบาลีมาว่า
อกุศลาธิปติสัมปยุตตกานังขันธานังสหชาตาธิปติปัจจเยนะปัจจโยคำแปลเหมือนกับกุศลเป๊ะทุกประการเปลี่ยนเป็นอกุศลเท่านั้นคราวนี้เรามาดูการจําแนกบทนะครับในการจําแนกบทของอกุศลต้องใช้สำนวนนี้นะครับทั้ง3บทในอกุศลใช้สำนวนนี้จําแนกบทและแสดงองค์ธรรมตอนนี้เรากําลังหาอกุเป็นปัจจัยอกุเป็นปัจจัยบันเราทราบดีแล้วว่าตรงอกุองค์ธรรมได้แก่ฉันทะที่ประกอบอยู่ในอกุศลจิตสิบวิริยะที่ประกอบอยู่ในอกุศลจิตสิบและตัวอกุศลจิตสิบเท่านั้นที่เป็นตัวอธิบดีไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นพอไม่มีปัญญาแล้วปัจจัยหนึ่งที่โดนหายไปทันทีในสหชาตชาติเล็กคือเหตุปัจจัยเข้าไม่ได้แล้วเนื่องจากเหตุปัจจัยที่เข้าร่วมกันกับอธิบดีได้คืออโมหะเหตุอโมหะเข้าไม่ได้แต่องค์ธรรมอื่นๆอันได้แก่หาอินมักหาที่เข้าได้คือตัวจิตตาธิปติอินที่เข้าได้ทั้งวิริยาธิปติและวีมังสาธิปติมักที่เข้าได้ทั้งวิริยาเอามีจิตตาด้วยนะครับมักที่เข้าได้คือวิริยาธิปติและวีมังสาธิปติดังนั้นองค์ธรรมที่ชื่อเหตุปัจจัยต้องตัดทิ้งเนื่องจากองค์ธรรมที่ชื่ออกุศลอธิบดีไม่มีอโมหะเหตุนั่นเองนะครับแต่ปัจจัยสงเคราะห์ที่สามคืออาหารยังเข้าได้ในส่วนจิตตาธิปติอินทรีย์ยังเข้าได้เข้าในส่วนวิริยะและจิตตะมรรคก็ยังเข้าได้ในส่วนที่เป็นวิริยะส่วนวีมังสาเข้าไม่ได้เลยเนื่องจากองค์ธรรมของปัจจัยไม่มีดังนั้นสหชาตชาติเล็กที่เข้าได้จึงมีทั้งหมด4รวมตัวเองคือทีเท่านั้นนะครับงั้นปัจจัยสงเคราะห์ในสหชาตะต้องลดลง1ทันทีนะครับเมื่อกี้กุเราได้มา11พอเป็นอากุก็ต้องลดเหลือ10เนื่องจากว่าสหชาตชาติเล็กมันได้แค่4เท่านั้นนะครับมีสหชาตชาติเล็ก4สหชาตชาติใหญ่4ปัจจัยสงเคราะห์นามเป็นปัจจัยและนามเป็นปัจจัยบันได้2คืออันสามดังนั้นตัวปัจจัยธรรมจึงได้แก่อากุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อกุศลธิปดี3อย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะที่ในอกุศลจิต10และจิตตาธิปติคืออกุศลจิต10เว้นโมหะมูลจิต2เป็นปัจจัยต้องตัดทิ้งอากุศลสัทธรรมสัจเป็นสัมปทานนบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยุบันองค์ธรรมได้แก่อกุศลนามขันธ์4หรือ3ที่ประกอบกับอกุศลธิปดีเป็นปัจจัยบันตัดทิ้งได้มา10ปัจจัยสหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจปัจจัย10พูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับต้องแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง10ที่เข้าช่วยอุปการะแก่ปัจจัยยุบันธรรมคือแล้วก็ใส่แบบที่พระอาจารย์พาหาให้คือเหทิสหอันนิตกัมปาหาอินชานมักสัมวิปทิอะปัจจัยประธานเป็นทิสหชาตาชาติใหญ่เข้าได้หมดสานิตทิอะมีสหชาตาสองที่เป็นสหชาตาชาติกะคืออันสามสหชาตาชาติเล็กเหเข้าไม่ได้แล้วเหลือแค่หาอินมักเพราะฉะนั้นสหชาตาสิบปัจจัยที่เข้าร่วมกันกับสหชาตาธิปติคือสหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง10ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือสหชาตาธิปติสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะนามะอาหาระสหชาตินทริยะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตถิสหชาตะวิคตะเหล่านี้คือที่พูดทั้งหมดนะครับ
เหล่านี้นะครับเหล่านี้ทั้งหมดเลยปัจจโยเป็นกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตาว่าโดยการเป็นไปในประวัติการว่าโดยภูมิเป็นไปในปัญจโวการภูมิว่าโดยบุคคลอกุหรือสี่สามอย่างที่บอกไปคราวที่แล้วห้ามใส่ว่าสี่สามเว้นพระอรหันต์ไม่ได้นะครับเพราะผลเสกขับบุคคลไม่มีพระอรหันต์อยู่แล้วนะครับพระอรหันต์ชื่ออาเสกขับบุคคลใส่เว้นพระอรหันต์ก็โดนตัดหนึ่งคะแนนเหมือนกันเพราะพระอรหันต์ไม่ใช่ผลเสกขับนะครับว่าโดยบุคคลเป็นไปในปุถุชนสี่ผลเสกขับบุคคลสามว่าโดยวิถีเป็นไปในปัญจทวารวิถีกามชวนะมโนทวารวิถีจบไปหนึ่งวาระคืออกุศลเป็นปัจจัยและอกุศลเป็นปัจจัยบันและอวสานะที่สองคืออกุศลสาธิปฏิจิตตชรูปดังนั้นมีคําว่าสาธิปฏิจิตตชรูปเกิดขึ้นพร้อมกันกับชวนะเมื่อไหร่จิตตชรูปต้องมีคําว่ากายะบิญญัติและวิจีบิญญัติใส่ลงไปด้วยนะครับเราจึงได้ตัวปัจจัยบันขึ้นมาทางใหม่มีอกุศลที่เป็นปัจจัยมีอัพยากตะที่เป็นปัจจัยบันชุดแรกได้สิบปัจจัยชุดนี้ก็เหลือเก้านะครับลดลงหนึ่งเราจึงได้อวสานะมาที่หนึ่งคืออัพยากตะปทาวสานะในอกุศลบทวิธีพระบาลีอกุศโลธรรมโมอัพยากตะสะธรรมสะอนุวาทพระบาลีพระพุทธองค์ทรงขยายคําว่าอกุศโลธรรมโมด้วยคําว่าอกุศลาธิปติอัพยากตะสะพระพุทธองค์ทรงขยายด้วยคําว่าจิตตชรูปมีชื่อเดียวเท่านั้นจิตตสมุฏฐานานังรูปานังสหชาตาธิปติปัจจเยนะปัจจโยจําแนกบทและแสดงองค์ธรรมในวิธีพระบาลีอกุศโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อกุศลอธิบดีสามอย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะที่ในอกุศลจิตสิบตรงนี้ขาดไปนะครับต้องไปใช้เหมือนกับอกุศลบทคือจิตตาธิปติคืออกุศลจิตสิบเว้นโมหะมูลจิตสองเป็นปัจจัยตัดทิ้งใช้ไม่ได้นะครับเวลาที่จะไปใช้เนื้อความต้องไปใช้ของตัวอกุนะครับต้องไปใช้องค์ธรรมนี้มันจะมีคําว่าและจิตตาธิปติคือนะครับตรงนั้นใส่อกุศลเฉยๆไม่มีคําจิตตาธิปติองค์ธรรมขาดนะครับถ้าจะใช้องค์ธรรมต้องมาใช้ในอกุตรงนี้องค์ธรรมมันขาดไปนะครับคําว่าจิตตาธิปติมันหายไปอกุสโลธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อกุศลอธิปดีสามอย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะที่ในอกุศลจิตสิบและจิตตาธิปติคืออกุศลจิตสิบเว้นโมหะมูลจิตสองอัพยากตะสะธรรมสะเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยบันองค์ธรรมได้แก่อกุศลสาธิปติจิตตชรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญาตวจีวิญญาตเป็นต้นคําว่าปัจจัยบันธรรมตัดทิ้งไม่เอานะครับจะเห็นคําว่ากายวิญญาตและวจีวิญญาตปรากฏอยู่ในสหชาตาธิปติเท่านั้นนะครับที่อื่นไม่มีนะที่อื่นจะไม่ใช้คํานี้นะครับคําว่ากายวิญญาตและวจีวิญญาตประกอบกับเนื้อความของจิตตชรูปที่ในสาธิปติชาวนะที่อยู่ในสหชาตาธิปติปัจจัยเท่านั้นนะครับปัจจัยอื่นไม่มีนะครับได้มาทั้งหมด9ปัจจัยนะครับสหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง9ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันหนังสือไม่ให้มาแล้วเราก็ต้องหาเองนะครับตั้งเป็น3แถว5ตอนเหทิสหอันนิกัมปาหาอินชาญมัคสัมวิทยาปัจจัยประธานคือที่มีสหชาตาชาติใหญ่สี่เข้าสหชาตาชาติการเข้าได้อันเดียวคือวิปยุตตานอกจากนั้นจะได้ปัจจัยเล็กอีกสามคือหาอินมัคเนี่ยได้9ปัจจัยนะครับในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง9ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตานิสยะนามอาหาระสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตะวิปยุตตะ
สหชาตติสหชาตวิคตะเหล่านี้ต้องใส่เหล่านี้เข้าไปด้วยคือเหล่านี้แหละนะครับเหล่านี้ปัจจโยเป็นกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตาว่าโดยการภูมิบุคคลวิถีเหมือนกับในชุดที่เป็นกุอะเลยนะครับว่าโดยการเป็นไปในปาวัติกาลว่าโดยภูมิเป็นไปในปัญจโวการภูมิว่าโดยบุคคลเป็นไปในปุถุชน4ผลเสกขาบุคคล3ว่าโดยวิถีเป็นไปในปัญจทวารวิถีกามชวนะมโนทวารวิถีเป็นทรงนี้หมดอกุศลได้2วิถีเท่านั้นคือปัญจและกามชวนะมโนนะครับจากนั้นไปอาวาสานะอันที่3นะครับมีทั้งอกุศลคืออกุศลจิต10ดวงบวกกับสาธิปติจิตตชรูปคืออัพยากตะที่เป็นปัจจยุบันเราจึงได้อวสานะมาชื่อว่าอกุศลาพยากตะปทาวสานะในอกุศลบทเพราะนั้นอกุเป็นปัจจัยมีปัจจยุบันสองทางพร้อมกันคืออกุศลนามขันธ์และอกุศลจิตตชรูปอกุศโลธัมโมอกุศลสัจจะอัพยากตสัจจะธรรมสัจสหชาตาธิปติปัจเจเนปัจโยพระพุทธองค์ทรงขยายคำว่าอกุศโลธัมโมว่าอกุศลาธิปติอกุศลัสสะพระพุทธองค์ทรงขยายด้วยคำว่าสัมปยุตตกานังขันธานังอัพยากตัสสะพระพุทธองค์ทรงขยายด้วยคำว่าจิตตสมุฏฐานานังจะรูปานังอนุวาทพระบาลีของเราจึงกลายเป็นอกุศลาธิปติสัมปยุตตกานังขันธานังจิตตสมุฏฐานานังจะรูปานังสหชาตาธิปติปัจเจเนปัจโยจากนั้นไปจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมนะครับต้องใช้เนื้อความที่อยู่ในอกุศลบทตัวต้นจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมในวิธีพระบาลีอกุศโลธัมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อกุศลอธิปดีสามอย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะที่ในอกุศลจิตสิบและจิตตาธิปติตกไปเห็นไหมครับมันตกไปนะครับจิตตาธิปติและจิตตาธิปติคืออกุศลจิตสิบเว้นโมหะมูลจิตสองเป็นปัจจัยต้องตัดทิ้งอกุศโลธัมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่กุศลอธิปดีสามอย่างใดอย่างหนึ่งคือฉันทะวิริยะที่ในอกุศลจิตสิบและจิตตาธิปติคืออกุศลจิตสิบเว้นโมหะมูลจิตสองอกุศลสัจจะอัพยากตสัจจะธรรมสะเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยบันองค์ธรรมได้แก่เอาเต็มเต็มมาใช้นะครับอกุศลนามขันธ์สี่หรือสามที่ประกอบกับอกุศลอธิปดีและอกุศลสาธิปติจิตตชรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญาณวจีวิญญาณเป็นต้นคําว่าปัจจัยบันธรรมตัดทิ้งเราต้องหยิบเอาเนื้อความที่แสดงในบทต้นๆมาใช้นะครับสหชาตปัจเจนะมีใหญ่สี่และเล็กสี่เท่านั้นเนื่องจากว่าสหชาตชาติต่างเข้าไม่ได้เลยติดเงื่อนไขขององค์ธรรมนะครับสหชาตาธิปติปัจเจนะเป็นกัลยาณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง8ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือสหชาตาธิปติสหชาตะสหชาตานิสยะนามอาหาระสหชาตินทริยะมัคคะสหชาตติและสหชาตวิคตะเหล่านี้นะครับอย่างนั้นเลย8ปัจจัยนะครับว่าโดยการภูมิบุคคลวิถีเหมือนกับคู่เมื่อกี้เป๊ะทุกประการนะครับผ่านได้จากนั้นมาดูบทสุดท้ายที่เหลือนะครับในบทสุดท้ายที่เหลือเรามีตัวที่ชื่อว่าอัพยากตะบทที่ชื่ออัพยากตะบทวาระสุดท้ายต้องเป็นอัพยากตะแน่นอนในสหชาตชาติเล็กตัวอัพยากตะบทมีอยู่สองอย่างคือมีวิบากอธิบดีและกิริยาอธิบดีในวิบากอธิบดีมีทั้งฉันทะมีทั้งวิริยะมีทั้งจิตแล้วก็มีปัญญาที่ประกอบอยู่ในผลจิตสี่เท่านั้นเนื่องจากว่าองค์ธรรมที่เป็นวิบากที่ประกอบอยู่ในอธิบดีมีองค์ธรรมเดียวแหละคือผลจิตสี่นะครับถ้าปกติเขาชื่ออธิบดีไปประกอบอยู่ในมรรคจิตผลจิตไปประกอบในมรรคจิตชื่ออิทธิบาทพอไปเกาะประกอบในผลจิตไม่ชื่ออิทธิบาทแล้วก็ชื่ออธิบดีอย่างเดียวนะครับเพราะเขาไม่ทํากิจอะไรพิเศษให้เกิดขึ้นเลยเขามีแต่รับกุศลวิบากที่ได้มาจากมรรคคือไปเจริญผลสมาบัติ
จึงไม่เรียกว่าเป็นการทําสิ่งใดให้สําเร็จนะครับมีแต่ทําสิ่งใดให้มันเป็นองค์ธรรมที่มีความสําคัญในจิตเท่านั้นแต่ไม่ทําอะไรสําเร็จเลยเพราะสำเร็จมาจากมรรคแล้วเอาผลเนี่ยไปเจริญผลสมาบัติมีนิพพานเป็นอารมณ์อย่างเดียวหรือว่าในกิริยาเราก็มีองค์ธรรมสี่เหมือนกันคือฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาคือปัญญาที่ประกอบอยู่ในมหากิริยา8มหคตกิริยา9นะครับจะได้องค์ธรรมมาดังนี้ผลจิตและมหากิริยาจิต8มหคตกิริยาจิต9ยังให้เกิดจิตตสรูปเกิดขึ้นได้ด้วยเนื่องจากว่าจิตตสรูปที่เกิดกับผลจิต4มหากิ8และมหากิริยาญาณสัมมหคตจิต9มีอยู่2ส่วนนะครับมหากิ8ได้จิตตสรูปมาทั้งหมด9แบบเลยอ่ะทั้ง6เออ7 6แบบเว้นจิตตสรูปที่ทําให้เกิดการร้องไห้ไม่มีนะครับแต่ผลจิต4และมหากตะ9ทําให้เกิดจิตตสรูปอย่างเดียวเท่านั้นคือจิตตสรูปตั้งมั่นนะครับจิตตสรูปตั้งมั่นเนื่องจากว่ามหากตะแพ้เสียงต้องนั่งเฉยๆต้องอยู่ในที่สงัดผลจิตไม่แพ้เสียงแต่ต้องนั่งเฉยๆต้องอยู่ในที่สงัดเหมือนกันนะครับมหากตะ9ทําฌานองค์ปฏิบัติของฌานคือเสียงสัทโธเพราะฉะนั้นต้องนั่งนิ่งๆและต้องเงียบๆผลสมาบัติไม่แพ้เสียงต้องนั่งนิ่งๆอย่างเดียวนะครับเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นผลสมาบัติกายวิญญาณวจีวิญญาณไม่ประกอบนั่นเองนะครับเราเรียนแล้วในวิปากปัจจัยนะครับในสรุปเนื้อความสามประการของวิปากปัจจัยเนื่องจากผลสมาบัติมันต้องนั่งนิ่งๆนะสื่อความไม่ได้ว่านั่งนิ่งๆทําผลสมาบัติหรือนอนหลับอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นในส่วนที่ชื่อว่าฉันทะวิริยะจิตตะและปัญญาที่ประกอบอยู่ในผลจิตสี่ก็เป็นอัพยากตบทตัวผลจิตสี่ก็เป็นอัพยากตบทจิตตชรูปที่เกิดพร้อมกันกับผลจิตสี่ก็เป็นอัพยากตบทฉันทะวิริยะจิตและปัญญาที่ประกอบอยู่ในกิริยาจิตก็เป็นอัพยากตบทตัวปัจจัยยุบานธรรมเป็นมหากิริยาจิตมหากตก้าก็เป็นอัพยากตบทจิตตชรูปที่เกิดพร้อมกันกับมหากิริยาจิต8มหากตก้าก็เป็นอัพยากตบทเราจึงได้บทมาบทเดียวเท่านั้นคืออัพยากตบทปัจจัยยุบันมีอวสานะทางเดียวเท่านั้นคืออัพยากตปทาวสานะในอัพยากตบทมีวิธีพระบาลีว่าอัพยากโตธรรมโมอัพยากตสะธรรมสะอนุวาทพระบาลีชื่อตัวที่เป็นอัพยากตะและที่เป็นวิบากและกิริยาเข้าสู่ความเป็นอธิบดีได้ก็ชื่อว่าวิปากาพยากตาธิปติกิริยาพยากตาธิปติวินามธรรมไม่ว่าจะเป็นผลจิตวักจิตมหากิริยาจิตเรียกชื่อเดียวเท่านั้นคือสัมปยุตตกานังขันธานังวิจิตตชรูปเรียกชื่อเดียวเท่านั้นจิตตสมุฏฐานานันจะรูปานังเพราะฉะนั้นที่เกิดขึ้นของตัวที่เป็นอนุวัฒนพระบาลีมีข้อเดียวเพราะปฏิสนธิการมาไม่ได้นะครับปัจจัยสงเคราะห์ได้11เต็มๆเลยนะครับเอาไปดูในตัวหนังสือของเรานะครับบทสุดท้ายชื่ออัพยากตบทในอัพยากตบทของเราบทสุดท้ายที่เป็นอัพยากตบทนะครับมีอวสานะทางเดียวคืออัพยากตปทาวสานะในอัพยากตบทวิธีพระบาลีคืออัพยากโตธรรมโมอัพยากตสะธรรมสะพระองค์ทรงขยายคําว่าอัพยากโตออกเป็นสองชื่อวิปากาพยากตาธิปติกับกิริยาพยากตาธิปติเอามารวบกันเรียกที่เดียวคือวิปากาพยากตากิริยาพยากตาธิปติมีผลจิต4มหากิริยาจิต8มหากตากิริยา9พระพุทธองค์ทรงเรียกว่าสัมปยุตตกานังขันธานังมีวิบากสาธิปติจิตตชรูปและกิริยาสาธิปติจิตตชรูปพระพุทธองค์ทรงเรียกชื่อเดียวเท่านั้นจิตตะสมุฏฐานานันจะรูปานังเพราะฉะนั้นอนุวาทพระบาลีจึงชื่อว่าวิปากาพยากิริยาพยากตาธิปติสัมปยุตตกานังขันธานังจิตตสมุฏฐานานันจะรูปานังสหชาตาธิปติปัจจเยนะปัจจโยไปดูจำแนกบทและแสดงองค์ธรรมอัพยากโตธรรมโมเป็นกัตตุบทต้องมีเนื้อความใส่เข้าไปด้วยนะครับสีเหลืองบังคับสีชมพูเป็นเนื้อความต้องใส่เข้าไปด้วยสำนวนนะครับแล้วก็สีฟ้าเนี่ยหามาเติมพวกเนี้ยต้องหามาเติมหมดอัพยากโตธรรมโมเป็นกัตตุบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยองค์ธรรมได้แก่วิบากและกิริยาอธิบดีสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือ
ฉันทะวิริยะปัญญาที่ในมหากิริยามหคตกิริยาและผลจิตและจิตตาธิปติคือมหากิริยาจิต8มหคตกิริยาจิต9และผลจิตคำว่าเป็นปัจจัยตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งไปเลยอัพยากตสะธรรมสะเป็นสัมปทานบทแสดงให้รู้ถึงปัจจัยบันองค์ธรรมได้แก่มหากิริยามหคตกิริยาผลจิต4ผลจิตนามขันธ์4ที่ประกอบกับวิบากและกิริยาธิบดีวิบากและกิริยาสาธิปติจิตตชรูปตรงนี้ต้องขยายนะครับมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญัติวจีวิญญัติเป็นต้นคำว่าเป็นปัจจัยบันตัดทิ้งสหชาตาธิปติปัจจเยนะเป็นการณบทแสดงให้รู้ถึงอำนาจแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยเป็นพิเศษในบรรดาอำนาจปัจจัยทั้ง13ที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันจริงๆต้องใส่คำว่าตามสมควรนะครับแต่โดยปกติอัพยากตบทเราไม่ออกสอบอยู่แล้วไม่ใส่ก็ได้นะครับที่เข้าช่วยอุปการะในคราวเดียวกันคือหยิบมา13ปัจจัยทั้งหมดที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับสหชาตาชาติใหญ่4กลาง4และเล็ก5มาหมดสหชาตาธิปติสหชาเหตุสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะวิปากะนามะอาหาระสหชาตินทริยะมัคคะสัมปยุตตะสหชาตะวิปยุตตะสหชาตติสหชาตะวิคตะอย่าลืมคำว่าเหล่านี้นะครับต้องเติมคำว่าเหล่านี้ด้วยเหล่านี้ปัจจโยเป็นกิริยาบทแสดงให้รู้ถึงความเป็นอนัตตาว่าโดยการเป็นไปในประวัติการว่าโดยภูมิเป็นไปในจตุโอการภูปัญจโอการภูว่าโดยบุคคลมีคนเดียวเท่านั้นแหละเนื่องจากว่ามหากิริยามหคตกิริยาผลจิต4จริงๆต้องใช้4บุคคลนะครับแต่ตอนนี้มีมหากิริยาเป็นหลักนะครับเขาจะใส่เป็นผลบุคคล4จริงๆถ้าใส่ตัวองค์ธรรมที่ชื่อว่ามหากิริยามหคตกิริยาจะได้พระอรหันต์คนเดียวนะครับแต่พอมีผลและบุคคลผลบุคคล4เข้ามาเขาหยิบเอาตรงผลและจิต4นั่นแหละเป็นองค์ธรรมเพราะฉะนั้นบุคคลจึงได้เป็นผลบุคคล4ว่าโดยวิถีเป็นไปในปัญจทวารวิถีกามชวนะมโนทวารวิถีฌานวิถีมัคควิถีและผลสมาบัติวิถีจบชุดขององค์ธรรมที่เกิดขึ้นในสหชาตาธิปตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรากล่าวถึงธรรมที่ชื่อสหชาตาธิปติแล้วองค์ธรรมของเราจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3บททันทีมีกอไก่กุศลบทขอไข่อกุศลบทและคอควายอัพยากตาบทในกุศลบทมีสามวาระด้วยกันวาระที่หนึ่งคือกุวาระที่สองคือกุอับวาระที่สามคือกุช่วยทั้งกุอับในคราวเดียวกันอกุศลบทก็มีสามวาระเหมือนกันวาระที่หนึ่งคืออกุอกุวาระที่สองคืออกุอับวาระที่สองคืออกุอกุอับในคราวเดียวกันอัพยากตบทมีวาระเดียวเท่านั้นคือเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถามในข้อสอบนะครับเขาถามได้3อย่างเท่านั้นเขาถาม1ในสหชาตาธิปตินั้นมีกี่บทและกี่วาระจะถามบทและวาระเราก็ตอบไป3บท7วาระคือกอไก่ต้องใส่กอไก่ไปด้วยนะครับตัวบทสีฟ้าต้องใส่กอไก่กอกุศลบทเวลากล่าวถึงวาระต้องใส่หนึ่งสองสามหนึ่งกุสองกุอับสามกุอับขอไข่อกุศลบทมี3วาระคือ1อกุ2อกุอับ3อกุอับข้ออัพยากตบทมี1วาระคือ1อับแม้กระทั่งมี1วาระก็ใส่1นะครับ1อับนะครับเป็นโครงสร้างของพระอาจารย์สัทธรรมโชติกะนะครับเราไม่พยายามจะไม่เปลี่ยนของครูบาอาจารย์นะครับถามแบบที่1ถามอย่างนี้ง่ายๆถามอย่างที่สองคือถามองค์ธรรมปัจจัยองค์ธรรมได้แก่อะไรปัจจัยบันองค์ธรรมได้แก่อะไรมีอำนาจปัจจัยสงเคราะห์เท่าไหร่นะครับ
อย่างเช่นถ้าเขาวงอัพยากตะบทอัพยากตะปทาวสานะในกุศลบทองค์ธรรมของอัพยากตะปทาวสานะคืออะไรเขาถามแบบนี้อกุศลจิตสาธิปติจิตตชรูปมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและกายวิญญาตวจีวิญญาตเป็นต้นเนี่ยองค์เขาจะถามองค์ธรรมแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเด่นๆเขาจะถามนะครับถามตัวปัจจัยและปัจจัยบันและอำนาจปัจจัยเวลาที่เราจะเติมอำนาจปัจจัยวิธีง่ายที่สุดก็คือในสหชาตาธิปติอ่ะเวลาองค์คำจะได้สี่กับห้าใหญ่สี่กลางสี่เลขห้าถ้าเราจะเอามาใส่ด้วยความเป็นกุให้เราลบสองวอทิ้งลบวอหนึ่งคือวอวิบากสองวอวิปยุตตามันปัจจัยสงเคราะห์เต็มๆคือได้13ลบออกไปสองวอปัจจัยสงเคราะห์ของกุจะได้11 10และ9ใช้วิธีการลบองค์ธรรมไปนะครับเพราะฉะนั้นเขาถามตัวปัจจัยสงเคราะห์ของกุอับได้กี่ปัจจัยอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าเป็นอกุเหตุไม่ประกอบจะได้เป็น10 9และ8อับได้เต็มๆเลยคือ13ตามสมควรนะครับเขาสามารถที่จะถามปัจจัยยิบาลและอัมมาปัจจัยสงเคราะห์ได้ว่าในแต่ละวาระเป็นอย่างไรอันที่สามที่เขาจะถามคือหยิบเอามาให้จําแนกนะครับหยิบวาระใดวาระหนึ่งมาให้จําแนกยกชุดเลยปัจจัยปัจจัยยิบาลนะครับซึ่งมาแน่ๆตัวบทและวาระปัจจัยและปัจจัยยิบาลนะครับถ้าเป็นตัวจําแนกส่วนใหญ่จะไปอยู่ในข้อ2ของวันและวันหลังนะครับบทและวาระอำนาจปัจจัยจะอยู่ในข้อ3นะครับข้อ2และข้อ3ข้อ2ได้10คะแนนข้อ3ได้10คะแนนส่วนใหญ่จะถามแบบนี้นะครับมันจะหยิบเอาคู่ใดคู่หนึ่งมาให้จําแนกบทวาระและอำนาจปัจจัยจะอยู่อีกข้อใดข้อหนึ่งนะครับเราจะได้มันทั้งหมด20คะแนนจากนั้นพอเราได้บทและวาระแล้วเข้าสู่การนับว่าวาระที่เราแสดงมาเนี่ยมันมีกี่ประเภทเวลาเรานับมีกี่วิธีพระบาลีก็มีกี่จํานวนการนับเพราะการนับเรียกว่าสุทธะสังคยาวาระตัดคําว่าธรรมโมธรรมสาทิ้งมี7บทเราก็ได้เป็น7วาระเพราะฉะนั้นหมวดที่3ของเนื้อความชื่อสุทธะสังคยาวาระเหมือนเดิมเวลาแสดงสุทธะสังคยาวาระต้องเอาสำนวนเข้าไปด้วยนะครับสำนวนคือดังนี้สรุปจํานวนสุทธะบทแห่งสหชาตาธิปติปัจจยปัญหาวาระดังแสดงมาแล้วข้างต้นนั้นสีฟ้าหามาเติมมี7วิธีพระบาลีก็มี7ประเภทแห่งสุทธะสังคยาวาระมี7ว่ามีวาระ7ประเภท 1. กุศโลกุศลสะ 2. กุศโลอัพยากตสะ 3. กุศโลกุศลาพยากตสะ 4. อกุศโลอกุศลสะ 5. อกุศโลอัพยากตสะ 6. อกุศโลอกุศลาพยากตสะและ 7. พยากโตอัพยากตสะเข้าสู่หมวดที่4คือปัจจยสภาคะสหชาตาธิปติปัจจยสภาคะต้องเอาสำนวนเข้าไปด้วยนะครับปัจจัยที่เป็นสภาคะกันได้กับสหชาตาธิปติปัจจัยดังแสดงมาแล้วข้างต้นนั้นมีจำนวนกี่ปัจจัยคืออะไรก็ว่าไปนะครับเต็มเต็มมี13ยกเว้นตัวเองก็เหลือ12มี12เราก็เอา12ที่เหลือมาใส่เหตุสหชาตะอัญญมัญญะสหชาตะนิสยะวิปากะนามะอาหาระมัคคะสัมปยุตตะสหชาตะวิปยุตตะสหชาตัตถิและสหชาตะวิกตะเพราะฉะนั้นจบชุดของการหาเนื้อความของปัญหาวาระวิพังแห่งสหชาตาธิปติปัจจัยนะครับเนื้อความอยู่แค่นี้เองนะครับนอกนั้นก็ใช้การกำหนดจากคำแปลของปัจจยนิเทศถ้าเราท่องปัจจยนิเทศได้เราก็เอาตัวคำแปลในปัจจยนิเทศมาตั้งเป็นองค์ธรรมแล้วก็แบ่งปัจจัยออกเป็น3ทางเป็นกุศลธรรมาเป็นอกุศลธรรมาเป็นอัพยากตาธรรมาหยิบปัจจัยยุบันที่เกิดพร้อมกันกับเขาออกแบ่งออกเป็น3ทางคือกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมาจากนั้นมาดูความสัมพันธ์ระหว่างกันถ้าเป็นสหชาตะว่าการเกิดขึ้นขององค์ธรรมที่เป็นกุศลธรรมาเข้าสู่บทเราจึงเรียกเขาว่ากุศลบท
มีปัจจัยบันธรรมคือส่วนที่เหลือเกิดพร้อมกันเรียกว่าอวสานะกุศลมีอวสานะที่เป็นกุศลเท่านั้นเป็นอกุศลไม่ได้กุศลมีอวสานะที่เป็นอัพยากตะได้เนื่องจากว่าเป็นจิตตชรูปที่ในปัญจโอการภูมิเออกุไปกับกุอับได้แต่กุไปกับอกุไม่ได้เพราะไม่เกิดพร้อมกันอกุไปกับอกุอับได้แต่อกุจะไม่ไปกับกุแน่นอนเนื่องจากไม่มีโอกาสเกิดพร้อมกันส่วนอัพยากตะเกิดพร้อมกับอัพยากตะเท่านั้นไม่ไปกับกุและไม่ไปกับอากุเลยเราจะได้องค์ธรรมของบทและวาระมาดังนี้ปัจจัยธรรมลงท้ายด้วยคําว่าบทปัจจัยบันธรรมลงท้ายด้วยอวสานะเมื่อเราเอาตัวที่เป็นปัจจัยที่เข้าสู่ติกบทเป็นปัจจัยบันที่เข้าสู่ติกบทมาเปรียบเทียบโดยความสัมพันธ์ในสหชาตาชาติแล้วการเปรียบเทียบกันระหว่างปัจจัยและปัจจัยบันเราเรียกเขาวิธีพระบาลีใส่นามสกุลธรรมโมและธรรมศาสตร์สำหรับตัวปัจจัยและปัจจัยบันจากนั้นคําขยายปัจจัยธรรมมีชื่อทั้งหมด4ชื่อเท่านั้นปัจจัยบันธรรมมีชื่อทั้งหมด3ชื่อเท่านั้นในอนุวาทพระบาลีเมื่อเราได้ตัวชื่อทั้ง4มาแล้วก็แสดงการจําแนกบทและแสดงองค์ธรรมออกเป็นอยู่2ช่วงองค์ธรรมด้วยกันช่วงที่1เอาวิธีพระบาลีมาซอยออกเป็น4ชุดองค์ธรรมคือตัวปัจจัยธรรมตัวปัจจัยวัฏธรรมอำนาจปัจจัยและคำว่าปัจจโยเรียกว่ากัตตุบทสัมปทานบทกัลยาณบทและกิริยาบทนอกจากนั้นเอาตัวปัจจัยธรรมและปัจจัยพันธธรรมมาแสดงความสัมพันธ์ผ่านการผูกบุคคลวิถีเมื่อได้ชุดองค์ธรรมเรียบร้อยแล้วในแต่ละวิธีพระบาลีทำทั้งหมดชุดองค์ธรรมเหล่านี้จนไปถึงการผูกบุคคลวิถีจากนั้นหยิบเอาวิธีพระบาลีมันนับโดยความเป็นประเภทเรียกว่าสุทธสังคหยาวาระต้องหยิบเนื้อความเข้าไปด้วยนะครับจากนั้นเมื่อเราหยิบ7 วาระมาแสดงแล้วเราแสดงปัจจัยที่เข้ากันได้ชื่อว่าสภาคะหยิบตัวเองออกหยิบเนื้อความและองค์ธรรมไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นในปัญหาวาระวิพังแนวทางในการเรียนเราเรียนแบบนี้เลยนะครับตัวปัจจัยและปัจจัยวิบัติธรรมขอให้รู้ว่าอำนาจปัจจัยที่เกิดขึ้นได้กี่ปัจจัยองค์ธรรมของปัจจัยธรรมคืออะไรองค์ธรรมของปัจจัยวัฏธรรมคืออะไรทางที่จะทําให้รู้ได้อย่างเดียวก็คือจําคําแปลของนิเทศของปัจจัยานิเทศได้นะครับนิเทศพระบาลีจําคําแปลนิเทศพระบาลีได้ทําปัญหาวาระวิพังไม่ต้องดูเลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับคิดได้หมดเลยนะครับเอาละครับวันนี้ฝากไว้เท่านี้นะวันนี้ขอประทานโทษนะวันนี้ไม่สบายนะครับวันนี้พอดีมีตัวมีแผลเต็มตัวเลยนะครับพอดีมีอุบัติเหตุเล็กน้อยนะครับแล้วก็เป็นไข้ด้วยนะครับก็วันนี้พูดจาแล้วจะงงๆนะครับแล้วไอเยอะๆขอประทานโทษนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเรียนกันในส่วนที่เป็นสหชาตกรรมปัจจัยนะครับก็เดี๋ยวพบกันในวันพรุ่งนี้ครับนิมนต์และเรียนเชิญนะครับไปบูชาพระรัตนตรัยครับอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพระเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออานุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาแล้วเข้าเรียนแล้วในวันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เกิดปัญญาญาณทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานเถิดครุอาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพเจ้ากราบวันทาครูอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบนมัสการครับกับสวัสดีทุกท่านครับกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์